ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยขอกราบคุณแม่คุณพ่อผู้ก่อเกิดกายขอกราบคุณครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาทั้งทางโลกและทางธรรมนะขอกราบสวัสดีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับและสวัสดีโยคีที่รักทุกท่านในการบรรยายวันนี้คนน้อยดีครับชอบดีใจมากที่คนน้อยเพราะรู้สึกว่าคนโอ้โหแล้วดีใจยิ่งๆที่มีเด็กด้วยตายละนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากนึกถึงสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กๆโดนจับเข้ามาปฏิบัติแบบนี้นะครับไม่ได้อยากจะมาเลยก็ต้องถูกบังคับให้มาเอ้าผมมาแล้วปรากฏว่าทำได้สนุกทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่เขาก็งงเงินหมดแต่เราก็รู้สึกแย่มากเพราะว่าต้องมาทำอะไรที่ไม่ชอบแต่ว่าทำได้นะครับก็จะปรับวิธีการนั่งเราปฏิบัติมากี่วันแล้วครับ7 วันมีสติสมาธิปัญญากันพอสมควรได้ยังครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสติสมาธิปัญญากันเล็กน้อยนะครับให้พวกเราในใครที่เคยเข้ามาปฏิบัติยุพุทธนี่มากกว่า3ครั้งแล้วกรุณายกมือขึ้นครับมากกว่า3ครั้งโอ้โหขาประจำโอเคครับใครที่เพิ่งมายุพุทธครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับกรุณายกมือขึ้นครั้งแรกโอ้เยอะดีครับใครที่ในชีวิตนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ปฏิบัติธรรมครับเกิดมาไม่เคยเดินจงกรมนั่งสมาธิครับยกมือขึ้นเลยครับโอเคครับเราจะทดสอบกันนิดหนึ่งว่าเรามีสติสมาธิไหมนะครับลุกขึ้นนั่งมานั่งแบบล้อมวงนะครับมานั่งล้อมกันข้างหลังก็สามารถเอาเก้าอี้มานั่งย้อนข้างหลังได้แล้วโดยมีสตินะครับมีสติกำหนดตลอดครับจับหนอหยิบหนอยกหนอลุกหนอขยับหนอเดินหนอขวาซ้ายมานั่งเจอเลยครับให้เวลา2นาทีครับเริ่มมีสติตลอดนะครับมีไม่เอ่ยมีสติตลอดเวลาดูต้องดูคนมีสติตลอดเขาจะมีอาการแบบหนึ่งเวลาเดินนี่แสดงว่าฝึกมาดีวิทยากรเก่งนะครับมีสติตลอดแน่นอนอย่างนี้งั้นไมค์ตัวนี้ผมคงไม่ต้องใช้ใหญ่คงไม่ต้องใช้ PowerPoint แล้วล่ะอย่างนี้นะไม่ต้องใช้วิธีหนึ่งที่จะดูมีสติตลอดหรือเปล่าผมดูจากผู้ที่ใช้เก้าอี้ถ้าผู้ที่มีสติตลอดเนี่ยการยกเก้าอี้มาเนี่ยจะมีลักษณะอาการแบบหนึ่งเช็คดูได้ง่ายๆนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันก่อนว่าอายุเท่าไหร่ครับ9ขวบโอ้9ขวบเก่งมากตอนที่คุณลุงมาปฏิบัติครั้งแรกอายุคุณลุง7ขวบโดนจับมานั่งสมาธิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่9ขวบมาแต่ทำได้ขนาดนี้เก่งละถามโยคีทั้งหลายนิดนึงว่ามาปฏิบัติเนี่ยผมจะลองสุ่มถามสัก 3-4 ท่านมาเพื่อต้องการอะไรครับเจ้าเก่ามาเพื่อต้องการอะไรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและเอาให้เกิดสมาธิต้องเอาสมาธิหวังสมาธิเป็นเป้าหมายแล้วหวังให้มีสติโอเคครับท่านไหนบ้างท่านนี้ครับมาวัตถุประสงค์ต้องการอะไรครับมีสติปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วทำอย่างอื่นมันไม่มีสติปัญญาเพิ่มเหรอเอาปัญญาทางธรรมไปทำอย่างอื่นได้หลายอย่างโอ้จริงหรือเปล่าเชื่อไหมครับเชื่อเขาไหมครับเชื่อเลยครับเชื่อง่ายจังเลยทำไมเชื่อคนง่ายอย่างนี้ครับชาวพุทธเชื่อคนง่ายขนาดนี้เชียวเหรอโอ้โหตายแล้วเอาปัญญาทางธรรมมันจะไปใช้ได้อีกหลายอย่างท่านนี้ครับต้องการอะไรครับอ
อ๋อเรียนรู้วิธีปฏิบัติครูบาอาจารย์แล้วรู้หรือยังครับทำยังไงยังไม่ค่อยชัดเจนใครคิดว่าพอจะรู้ชัดเจนอาจจะไม่มากแต่เฮ้ยฉันว่าฉันรู้ละฉันมีวิธีปฏิบัติแบบนี้ละได้กรุณายกมือขึ้นอ่ะทำไงครับอ๋อนั่นคือวัตถุประสงค์แล้ววิธีปฏิบัตินะครับทำไงฮะก็มาปฏิบัติแบบนี้มีใครพอจะบอกผมได้ไหมครับวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสงบและพ้นทุกข์ที่ที่นี่เขาสอนนะเขาสอนยังไงครับใครคิดว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วฉันสามารถสรุปได้ถ้าทำได้เดี๋ยวผมจะไปดูในกระเป๋าผมมีขนมหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้ามีจะมอบให้ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะบอกหัวหน้าห้องโสดตรงนี้ให้ใหญ่หาซื้อให้ใหญ่หาซื้อกุยโกป๊อกกี้มาสักกล่องนะมีท่านใดพอจะบอกได้ครับวิธีเมื่อกี้ท่านนี้บอกว่าอยากได้วิธีปฏิบัติแล้วผมถามว่าท่านได้หรือยังตอนนี้บอกว่าก็ยังไม่แน่ใจ7 วันแล้วยังไม่แน่ใจถ้าเป็นผมถ้าผมสอนเองนะผมร้องไห้เลยฮะ7 วันแล้วไม่รู้นี่ผมต้องตีอาจารย์นางพญาผมขาวแล้วเมื่อกี้อาจารย์อะไรอาจารย์นางพญาผมขาวตอนนี้แกผมแกเริ่มดำใหม่แล้วครับทำไงครับโอ้โหพยายามให้กายใจอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับเพื่อให้เกิดสติสติคือการที่กายกับใจอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้ากายกับใจแยกกันมันก็ตายถูกไหมคนตายนี้กายกับใจแยกกันไหมแยกกันถ้าอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือแล้วเราปกตินี้กายกับใจอยู่ด้วยกันไหมอยู่ไหมแล้วมันไปไหนอ่ะแล้วเอาไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นเนี่ยมันยังอยู่ในตัวเราหรืออยู่นอกตัวเราเราคิดอยู่ในตัวเราเป็นไปได้ไหมนั่งคิดยังไงคิดอยู่ในตัวเราครับคิดอยู่กับปัจจุบันคิดอยู่กับปัจจุบันเป็นยังไงฮะกำหนดไม่ใช่คิดครับรู้อาการไม่ใช่คิดครับเอาคิดสิครับรู้อาการคือรู้จิตทำงาน2 อย่างคือรู้กับคิด2 อย่างคุณสมบัติของจิตมี2 ข้อคือรู้กับคิดถ้ามันคิดมันจะไม่รู้ถ้ามันรู้มันจะไม่คิดนี่คือเทคนิคหรือวิธีที่ที่นี่เขาสอนนี่คือเดี๋ยวคราวนี้ทำไงถึงจะไอ้รู้ปัจจุบันรู้ได้ไหมรู้ได้รู้ปัจจุบันก็คือตอนนี้ขยับใช่ไหมกำมือรู้ไหมกำมือถ้ารู้ใช่ถ้ากำมือแล้วไม่รู้ว่ากำมือนั่นแสดงว่าเราเผลอละใช่ไหมโอเคนี่รู้แล้วคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนคิดถึงตายแล้วบ้านปิดแก๊สหรือยังวะไอ้อย่างนี้นี่อยู่กับตัวเราหรือไปอยู่ที่บ้านแล้วคิดอยู่ในตัวเรานี่คิดยังไงครับมีตัวอย่างไหมโอเคฟังให้ดีนะครับใครตอบได้ตอบใครตอบได้ตอบใครตอบไม่ได้นะผมจะมี2 คำถามคำถามที่1คำถามที่1นะครับสแควร์รูทของ4+3ได้สแควร์รูทของ4+3ได้เป็นความคิดไหมเป็นปัจจุบันไหมถามปั๊บคิดได้เลยใช่ไม่ใช่เป็นความคิดที่ซับซ้อนไหมซับซ้อนต้องถอดรูทก่อนจึงจะได้2เอา2ไปบวก 5เป็นความคิดไหมเป็นไปคิดข้างนอกไหมไม่คิดในตัวนี่คือความคิดที่เป็นปัจจุบันและความคิดที่อยู่ในตัวมีลักษณะอาการแบบนี้เห็นที่เขาบอกให้คิดถ้าคิดในตัวคิดในตัวแท้ๆจริงคืออย่างนี้ที่เหลือมันจะเป็นคิดข้างนอกแต่คิดข้างนอกผิดไหมไม่ผิดแต่เราต้องรู้ว่าเรากำลังคิดข้างนอกคิดข้างนอกแบบไหนแบบลุ่มหลงหรือไม่ลุ่มหลงเราจะคิดถึงพี่น้องเราได้ไหมเราคิดถึงอดีตได้ไหมได้คิดถึงอนาคตได้ไหมได้แต่ไม่ลุ่มหลงกับมันคิดยังไงไม่ลุ่มหลงกับมันแค่คิดแบบที่สมมุติว่าเราจะวิเคราะห์พอให้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมผมถามว่าอย่างนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไหมประเดี๋ยวผมเสร็จอย่างนี้ไปปั๊บบรรยายเสร็จปั๊บเนี่ยผมไม่สามารถอยู่กินข้าวกลางวันกับวิเคราะห์ได้เราจะทำไงเราต้องรีบไป
วัดดีวิทยากรให้เร็วที่สุดแล้วก็ลงไปวิธีลงที่เร็วที่สุดก็คือลงโดยบันไดไม่ใช่ลิฟต์ลงบันไดปั๊บไปที่รถเลยแล้วสตาร์ทรถแล้วรีบไปเลยลูกน้องอดีตลูกน้องเก่าเจ้าหน้าที่เก่ามาเจอก็โอเคทักทายนิดหน่อยแล้วรีบไปเลยเป็นความคิดในอนาคตไหมคิดเรื่องอนาคตไหมคิดเรื่องอนาคตคิดอยู่ออกไปข้างนอกตัวไหมข้างนอกตัวแต่ลุ่มหลงไหมไม่ลุ่มหลงอันนี้เป็นความคิดที่เกิดได้และไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ดีแม้พระเจ้าก็ใช้อันนี้แต่ถ้าคิดอย่างนี้เดี๋ยวเย็นนี้จะไปเจอแฟนแล้วจะพาแฟนเราไปเที่ยวตายแล้วชุดนี้มันไม่สวยต้องกลับไปบ้านก่อนอาบน้ำไปอาบแล้วจะเปิดตู้เสื้อผ้าดูชุดที่มันเท่ๆแขนสั้นแขนยาวที่ตู้เสื้อผ้าเราฝั่งนี้มันแขนยาวนี่ว่าฝั่งโน้นมันแขนสั้นเราเปิดฝั่งนี้จำได้เลยว่ามันจะมีเสื้อที่ตัวที่ชอบสีเทาๆอยู่ด้านนี้ไม่สวยไม่สวยเปลี่ยนแบบพัดไปไอ้ตัวนี้สวยกว่าใช่ๆเฮ้ยแล้วตัวสีฟ้าตอนนั้นหายไปไหนอ่ะเฮ้ยทำไมหายไปแล้วว่าตายอ๋อยังไม่ได้เขาซักนี่ว่าว่าตัวสีฟ้าใส่ไม่ได้ล่ะอย่างนี้คิดอยู่ในอนาคตไหมคิดเข้าไปลุ่มหลงไหมแต่วิธีอันนี้เป็นอันที่เขาเรียกว่าคิดโดยไม่มีสติไม่มีปัญญาไอ้ตัวนี้คือตัวที่ต้องจัดการไอ้ตัวเมื่อกี้ตัวแรกไม่ต้องจัดการจะต้องให้มีบ่อยๆด้วยเพราะขณะที่คิดเราไม่รู้เดี๋ยวบอกว่าสแควร์รูทของ4บวก3ได้เท่าไหร่ตอนที่คิดเนี่ยเราไม่มีทางรู้อย่างอื่นได้เพราะตอนนั้นมันคิดแต่มันคิดอยู่ในปัจจุบันคิดอยู่ในเรื่องภายในและก็ไม่วุ่นวายพอได้ว่าสแควร์รูทของ4บวก3ได้5ปั๊บตัดทิ้งเลยไม่มีใครสนใจคิดต่อมีใครบอกว่า5นี่มันเป็นเลขไทยถ้ามันเป็นเลขไทยมันม้วนสวยดีนะใส่ลายกนกเข้าไปมันสวยไม่มีใคร5 5จบนี่คือความคิดที่เป็นปัญญาพอเป็นความคิดที่เป็นปัญญาปั๊บมันจะตัดตัวมันเองเลยไม่ต้องไปกังวลมันจะอยู่กับปัจจุบันด้วยตัวมันเองมันไม่ยอมให้ตัวมันเข้าไปอยู่ในอดีตหรืออนาคตเด็ดขาดนี่คือความคิดที่เป็นปัญญาคิดได้แล้วพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธความคิดชนิดนี้และให้มีได้ด้วยคิดทั้งนั้นครับแม้พระอรหันต์ยังคิดเราควรจะทำงานใดดีมีงานไหนในเชตวันที่ยังว่างอยู่ไม่มีมั่งอ้อมีอันนี้เป็นความคิดไหมความคิดหมดเป็นการวางแผนหมดนี่เป็นพระอรหันต์นะใช่ไหมเพียงแต่ท่านไม่ไปลุ่มหลงเท่านั้นเองโอเคพอเข้าใจนะครับเพราะงั้นถ้าคำที่ท่านนั้นบอกว่าให้กายกับใจอยู่ด้วยกันมันจะอยู่ด้วยกันเองก็รักษามันก็ต้องรู้จักมาที่นี่เนี่ยเขาให้มาดูการทำงานของกายและใจใครมาดูการทำงานของกายและใจมาดูซิว่ากายทำงานยังไงใจทำงานยังไงดูมันทำงานยังไงแล้วก็ดูเวลาดูเนี่ยไม่ใช่ไปดูเพื่อให้มันดีเราต้องวิกรณ์บอกว่าไม่ได้นะต้องไม่พยายามให้อยู่ด้วยกันให้มากๆพยายามให้อยู่ด้วยกันมากๆแล้วก็ไปพยายามให้มันอยู่ด้วยกันมากๆแล้วก็เครียดอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ปฏิบัตินะให้หลักสูตรพัฒนาจิตและให้เกิดปัญญาและสันติสุขก็คือมาเรียนรู้กายใจดูว่าเขาทำงานยังไงดูว่าเขาทำงานยังไงอ้อกายทำงานอย่างนี้อ้อใจทำงานนี้แล้วก็ดูว่ามันมีลักษณะของมีสติเป็นยังไงลักษณะของไม่มีสติเป็นไงถ้าฟังเทปที่วิดีโอที่คุณแม่สิริอธิบายวันแรกดูไหมหรือว่าหลับส่วนใหญ่หลับฮะโยคีส่วนใหญ่พอคุณแม่ตรงนั้นนะครับก็จะบอกว่าคุณแม่บอกว่าถ้าเผลอให้ทำไงครับวิกรบอกถ้าเราเผลอให้ทำไงเผลอหนอกำหนดเผลอหนอเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะให้มีสติตอนที่เรากำหนดเผลอหนอนั้นเราอยู่ในปัจจุบันไหมแล้วสิ่งที่เรากำหนดเป็นการกำหนดปัจจุบันไหมเป็นหรือเปล่าฮะคิดให้ดีนะฮะก่อนตอบใครว่าไม่เป็นคำว่าเผลอหนอเนี่ยการกำหนดเผลอไม่ได้กำหนดปัจจุบันยกมือขึ้นทำไมไม่กำหนดปัจจุบันเผลอมันผ่านมาแล้วถูกไหมตอนที่กำหนดเผลอมีสติไหมแล้วตอนที่มีสตินี่เป็นปัจจุบันไหม
แสดงว่าตอนกำหนดเผลอหนอเนี่ยเป็นปัจจุบันไหมแต่เผลอหนอเป็นอาการของอดีตแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังกำหนดสิ่งที่เพิ่งเกิดใช่ไหมเออนั่นแหละแต่ว่าเวลากำหนดเป็นการกำหนดในขณะนั้นเป็นแปลว่าปัจจุบันนั้นมีสติแต่สตินั้นเป็นการกำหนดสิ่งที่เพิ่งจบไปเพราะฉะนั้นเคยได้ยินคำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานไหมเคยได้ยินไหมวิทยากรพูดไหมคุณแม่สุริยาพูดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานมี4ข้อใช่ไหมกายเวทนาจิตธรรมคุณแม่สุริเน้นมากกายเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาแล้วเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมก็ธรรมานุปัสสนาไอ้นุนี่คืออะไรนุคืออนุอนุแปลว่าตามอนุภริยาแปลว่าภริยาที่ตามเข้ามาคือมีภริยาหลวงอยู่แล้วก็ภริยาอนุนี่ตามมาเห็นไหมไม่ใช่ไม่งั้นต้องเป็นว่าหลวงภริยานั่นก็ต้องเป็นกายาหลวงปัสสนาสติปัฏฐานเขาไม่ใช่อย่างนั้นอนุปัสสนาแปลว่าสิ่งนั้นเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดหยกหยกแล้วกำหนดได้ทันต้องมีสิ่งที่เกิดก่อนถ้าไม่มีสิ่งที่เกิดก่อนเราจะรู้ได้ไหมไม่ใช่ไหมได้ยินเสียงไหมถ้าผมไม่ตบจะมีได้ยินเสียงไหมผมตบเสียงมาโดนก่อนเสียงมากระทบหูเราก่อนหรือเรารู้ว่ามีเสียงเกิดก่อนอันไหนเกิดก่อนเสียงเกิดก่อนถ้าเสียงไม่มากระทบหูเราจะรู้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเสียงมากระทบหูแล้วเราไม่รู้ได้ไหมได้เคยไหมซักผ้าอยู่แล้วเพื่อนมาเรียกนี่เธอเรียกชื่อเราก็ยังซักอยู่เสียงกระทบหูไหมกระทบเรารู้ไหมไม่รู้นะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องมีสิ่งเกิดขึ้นก่อนและจึงมีสิ่งที่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้จะรู้ก่อนได้ไหมไม่ได้สิ่งที่รู้จะสิ่งที่รู้มันก็รู้ในขณะที่สิ่งนั้นเกิดแต่การกำหนดเกิดก่อนได้ไหมไม่ได้การกำหนดเกิดพร้อมกัน 100% ได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรต้องไอ้นี่ต้องเกิดแล้วก็รู้แล้วจึงกำหนดได้ใช่ไหมการกำหนดจะต้องเกิดทีหลังเสมอถูกไม่ถูกพอเข้าใจใช่ไหมดูซิว่าเรากำหนดได้ถูกหรือเปล่าแล้วเป็นปัจจุบันไหมดูปัจจุบันนิดนึงถ้าผมตบมือปั๊บพอได้ยินเสียงปั๊บเราต้องกำหนดว่าไงกำหนดแบบวิทยากรแบบอาจารย์ปันนัทอย่างเงี้ยพวกนี้ไม่เอานะเพราะเขาไปยินเนอเพราะเนี่ยแล้วเอากำหนดแบบทหารได้ไหมเร็วดังสั้นห้วนกระชับกำหนดไงครับจะมาไงเร็วดังสั้นห้วนกระชับไม่ใช่เอากำหนดอย่างเงี้ยถ้ายินหนอกำหนดว่าไงยินหนอให้มันเร็วดังสั้นห้วนกระชับกำหนดไงยินหนออันนี้เสียงเพราะอีกตายินหนอโอเคได้ไหมลองดิยินหนอเอาอย่างนี้โอเคเข้าใจไหมฮะเร็วดังสั้นห้วนกระชับแล้วเป็นปัจจุบันดูสิว่าเราทำปัจจุบันได้ไหมพร้อมนะครับมันยังไม่เร็วดังสั้นห้วนมันต้องสั้นห้วนกระชับยินหรอเอาละพร้อมนะยินหรอเก่งมากไอทีนะปากกว้างผมจะได้ดูว่าใครกำหนดทันไม่ทันพร้อมนะครับยินหรอผมตบไปยังแต่เมื่อกี้หลายคนบอกว่าไงยินเป็นปัจจุบันไหมเป็นปัจจุบันไหมไม่เป็นเป็นการกำหนดอะไรกำหนดอนาคตเพราะกะว่าประเดี๋ยวมันจะดังกูเอาซะก่อนตอนนี้มันจะได้พอดีกันใช่หรือไม่เพราะถ้าเกิดผมยังไม่ตอบผมตอบแล้วผมหยุดแล้วคุณไปกำหนดเสียงยังไม่เกิดเมื่อเสียงยังไม่เกิดตัวรู้หรือสติจะเกิดได้ไหมสติว่ามีเสียงเกิดขึ้นจะเกิดได้ไหมไม่ได้จะเราจะต้องกำหนดไหมไม่ต้องกำหนดเพราะเรากำหนดสิ่งที่เกิดแต่ทำไมคุณถึงกำหนดอ่ะเพราะหนึ่งคุณกำหนดอนาคตสองคุณกำหนดผิดอายตนะผิดทางคุณกำหนดด้วยตาเพราะคุณเห็นที่ตาแต่ถ้าคุณหลับตาคุณจะไม่กำหนดเลยเห็นไหมเข้าใจไหมฮะงั้นกำหนดต้องกำหนดถูกเพราะให้กำหนดที่หูเอาใหม่อีกทีพร้อมนะครับยังอุตส่าห์มีอีกที
ก็ยังอุตส่าห์มีหลับตาซะหลับตาซะคนที่ยินเมื่อตะกี้หลับตาซะพร้อมนะหลับตาซะใช้ตากำหนดอีกแล้วพอละเจ็บมือเข้าใจยังครับในการกำหนดที่ถูกต้องกำหนดเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมชาติเราจะได้รู้อันนี้คือเผลออันนี้คือไม่เผลอถ้าเรากำหนดถูกต้องถ้าเผลอหนอแปลว่าเรารู้ว่าเมื่อกี้เผลอใช่ไหมแสดงว่าใจเราเริ่มรู้อ๋อเผลอมันเป็นอย่างนี้นี่เองถูกไม่ถูกถ้ากำหนดถูกปั๊บเห็นหนออ๋อเห็นหนอมันเป็นอย่างนี้เองอ๋อยินหนอมันเป็นนี้เองเราจะเห็นความจริงไปเรื่อยๆเรากำหนดจริงๆแล้วไม่ได้บอกว่าเพื่อให้กายใจต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะถึงแม้มันไม่อยู่ด้วยกันบางครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเมื่อมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันมีอาการยังไงเราต้องการให้เห็นความจริงตรงนี้ครับไม่ได้บอกต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ใช่แต่ว่าต้องให้รู้ว่าเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงเวลาไม่อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นยังไงอาการแห่งการอยู่ด้วยกันมันมีอาการอะไรมันมีลักษณะอะไรมันมีคุณสมบัติความสามารถอะไรในตัวเราเพื่อเรียนรู้ตัวเราและถ้าเกิดมันไม่อยู่ด้วยกันมันเป็นยังไงผลจะเห็นแล้วว่าถ้ามันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันลักษณะของมันจะค่อนข้างเฮงซวยตัวเราจะอาจจะง่วงมั่งอะไรไอ้ของไม่ค่อยดีจะมาแต่ถ้ามันอยู่ด้วยกันจริงๆแนบนั้นมันจะดีอย่างนี้แต่ว่าพอดีแล้วมันก็จะเห็นเองว่าไอ้ดีมันก็ไม่ได้ดีจริงมันดีมันก็ไม่ได้ดีจริงมันจะเห็นว่ามันดีๆเดี๋ยวมันก็แย่แย่ๆเดี๋ยวมันก็ดีดีๆเดี๋ยวมันก็แย่แล้วในสุดมันก็เห็นความจริงของธรรมชาตินั่นแหละคือสิ่งสำคัญถ้าเข้าใจตรงนี้ปั๊บก็จะรู้ว่าอ๋อที่มันมาปฏิบัติแล้วเพื่อให้เกิดสมาธิสมาธิมันจะเกิดถ้าเราทำให้มันมีสติดูสติให้ต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดอ่ะพอเข้าใจตรงนี้ปั๊บแปลกตรงที่ว่าถามมาสองคนแล้วต้องถามอีกคนหนึ่งเอาท่านไหนดีเอาท่านนี้ครับมาปฏิบัติเพื่ออะไรครับอยากได้อะไรว่าแก้ปัญหาที่ไม่ดีทั้งหลายโอเคเราต้องเริ่มพูดถึงละเมอเนี่ยละเมอนี่คือเขาเป็นอาการกายและใจที่เข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วพอใจแล้วออกมาซึ่งแก้ด้วยสมาธิถ้าสมาธิดีเวลานอนมีสมาธินอนกับสมาธินอนกับสติเป็นถ้าทำเป็นจะไม่ละเมอนะครับงั้นที่ฝึกไม่ใช่ว่าฝึกให้เดินจงกรมเก่งต้องฝึกให้มีสติมากๆให้มีสมาธิได้ดีแล้วก็เอาไปใช้ตอนนอนถ้าจะเอาสติสมาธิไปใช้ตอนนอนจะไม่ละเมอครับผมเองนี่ก็ผมจะไม่ค่อยละเมอแต่ผมจะมีอาการอย่างอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในคอร์สสังเกตถ้าปฏิบัติปั๊บเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงเลยเพราะว่าไอ้อำนาจของสติและสมาธิเขาจะเข้ามาอยู่นะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่อย่าไปคิดว่ามันจะได้ทำได้ตลอดมันก็ทำไม่ได้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญนะครับพูดมาตั้งนานไม่มีใครบอกเลยว่าไหนใครมาเพื่ออยากได้บุญมั้งครับยกมือขึ้นมีไหมอยากได้บุญเราได้ไปไหมฮะได้ไหมฮะบุญได้บุญตอนไหนได้บุญตอนแผ่เมตตาได้บุญตอนไหนได้บุญตอนใช่ป่ะตอนแผ่เมตตาโอ้ฉันได้บุญละได้บุญตอนแผ่เมตตาผู้ป่วยใช่ไหมได้บุญตอนส่งบุญให้คนโน้นคนนี้แล้วถ้าว่าเราได้บุญมาแล้วเราไปให้เขาทำไมอะฮะอ๋อให้เอาบุญที่เรามีให้ชาวบ้านแล้วมีความสุขเป็นความสุขที่ดีนะได้บุญแล้วอยากให้คนอื่นไหมอยากไหมมีบุญแล้วเราอยากเอาบุญให้คนอื่นไหมเฉยๆถ้ามีตังแล้วอยากเอาตังเราให้คนอื่นไหมถ้าเรามีตังถ้าลุงให้ตังหนูอยากเอาตังแล้วให้คนอื่นไหมเฉยๆโอ้เด็กคนนี้ไม่นานบรรลุธรรมได้ง่ายแน่เฉยๆหมดเลยเนี่ยดีครับเฉยๆต้องดูว่าสมมติเรามีสตังเราอยากเอาตังเราให้คนอื่นไหมอยากแต่น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยถ้าเราได้มา10 บาทเราจะให้เขา10 บาทเขาให้คนอื่น10 บาทเลยไหมไม่ให้บาทหนึ่งให้10%พอใช่ไหมใช่มีไหมใครได้มา10 บาทเอาให้หมดเลย10 บาทไปเลย
มีไหมอ๋อได้ได้มา10บาทก็ให้10บาทเงินเดือนเรายังมีอยู่ใครบ้างครับเงินเดือนได้มาปั๊บเท่าไหร่ได้มา 30,000 30,000ให้คนอื่นทันทีเลยมีไหมยกเป็นเจ้าหนี้นะไม่ใช่อันนี้เจ้าหนี้เขาตัดเลยนะอันไม่นับนะมีไหมไม่ก็มีอาจจะมีแต่น้อยมากงั้นเรามาดูว่าบุญมันได้อะไรเรามาที่นี่เราได้บุญไหมได้ปัญญาไหมแล้วปัญญาคืออะไรเรามาที่นี่บอกอยากได้สติแล้วเอาสติไปใช้ทำอะไรใช้ยังไงครับยังไงอธิบายอ๋อเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกหรือผิดใช่ไหมครับทั้งนั้นมันต้องมีสติเนี่ยเขารู้ถูกผิดไหมสติรู้นะแต่เคยเห็นคนที่รู้ผิดรู้ถูกแต่ยังทำมีไหมมีเยอะไหมแล้วเขามีสติไหมแน่ใจนะฟังให้ดีนะใครขับรถมั้งครับขับรถแล้วเห็นป้ายห้ามจอดไหมใครเคยจอดรถใต้ป้ายห้ามจอดกันนายกมือขึ้นแล้วมามีสติไหมตอนจอดมีไหมมีมันจอดถูกเป๊ะเลยใช่ไหมใต้ป้ายพอดีเลยกูจะจอดมันตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ว่างพอดีมีสติไหมมีจอดกระแทกฟุตบาทไหมไม่กระแทกถ้าไม่มีสติต้องชนฟุตบาทใช่ไหมมีไหมมีรู้ไหมว่าป้ายนั้นเขาห้ามจอดมีสติไหมแล้วทำไมเองทำอ่ะขึ้นมาสอนแทนได้แล้วมีสติไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีปัญญาเพราะอะไรสติเป็นตัวที่ค่อยๆพัฒนาเมื่อสติเยอะจึงเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาจะตัดสินว่าควรทำหรือไม่ทำนี่ต่างหากสิ่งที่คุณพูดคือคุณต้องการตัวปัญญาคุณจะได้รู้ว่าถ้ามีสติไอ้นี่ดีไม่ดีแล้วจะทำไม่ทำบางคนรู้ว่าไม่ดีแต่ยังทำเยอะเลยนี่คือตัวอย่างเดียวตัวอย่างคือไงคุณยูเทิร์นป้ายเขาก็เขียนว่าห้ามยูเทิร์นแต่ทำไมยูเทิร์นเพราะอะไรตำรวจไม่อยู่ในป้อมมองเห็นแล้วรู้ไหมว่าถ้ายูนะมันผิดรู้มีสติไหมมีทำไมมีก็ดูแล้วไม่มีใครไปเลยเห็นไหมทำไมถึงยังทำเพราะไม่มีปัญญาที่จะเห็นว่านี่เป็นข้อห้ามไม่พึงกระทำปัญญาตรงนี้ไม่มีแต่มีปัญญาในการหลบหลีกเป็นปัญญาขั้นต่ำเห็นไหมปัญญาในการหลบหลีกได้มีเพราะฉะนั้นมีสติไม่ได้แปลว่าต้องมีปัญญาแต่มีสติเยอะๆต่อเนื่องเยอะๆจะมีปัญญาก่อให้เกิดปัญญาได้พอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้างั้นแล้วเราจะไปปฏิบัติให้สติเยอะๆทำไมก็เพราะว่าถ้าปฏิบัติให้สติเยอะขึ้นแล้วปัญญามันโอกาสเกิดง่ายพอเกิดแล้วมันจะทำให้เราไม่ทำสิ่งที่ผิดอย่างที่คุณบอกคุณต้องการจริงๆคือปัญญาถ้าเกิดปัญญาได้มีสตินิดเดียวก็เกิดปัญญาได้ก็ใจได้แล้วเชื่อไหมเขาบางคนมีสติอยู่ในช่วงสั้นๆนิดเดียวแต่เกิดปัญญาที่ยิ่งใหญ่ได้ยกตัวอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรไปเจอพระอัสสชิใช่ไหมเคยรู้เรื่องไหมภาษาสารีบุตรท่านไปเจอพระอัสสชิแล้วก็ได้ไปคุยกันแค่สองคำคำเองพระอัสสชิพูดธรรมะประโยคสั้นๆประโยคแค่ประมาณห้าวิประมาณสิบวินาทีในทั้งสิบห้าวินาทีพูดมาสิบห้าวินาทีหนึ่งประโยคภาษาสารีบุตรเกิดปัญญาภาษาสารีบุตรเกิดปัญญาทันทีบรรลุมรรคผลกลายเป็นพระโสดาบันมีปัญญาไหมมีแต่ตอนที่พระสารีบุตรบรรลุโสดาบันเดินจงกรมอยู่หรือเปล่าไม่ได้เดินนะครับนั่งคุยกันอยู่นั่งสมาธิไม่ได้นั่งครับนั่งคุยกันอยู่มีสติไหมมีสตินานแค่ไหนมีสติแค่ตั้งนั่งคุยกันนั่นน่ะจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นสติกับปัญญามันขึ้นอยู่กับสติเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับของมันพอดีทุกอย่างพอดีปั๊บมันเกิดปั๊บปัญญาก็เกิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้มีสติได้บ่อยๆแม้แต่ช่วงสั้นๆก็เกิดปัญญาได้ขณะที่เรากำลังจะยูเทิร์นปั๊บพอมีสติขึ้นมาสตินั้นต้องรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ดีตรงนี้ไม่เหมาะสมอยู่ได้ไหมอยู่ได้ผิดไหมผิดแต่จะทำไหมนั่นคือมีสติ
สติบอกเลย วิเคราะห์เลยว่าตรงนี้ไม่ควรสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ไม่เหมาะสมทำได้ไหมมีโอกาสทำได้ทำแล้วโดนจับไหมไม่โดนจับไม่มีตำรวจอยู่ไอ้กล้องก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่มีใครจับแน่แต่ทำไหมปัญญาจะตัดสินว่าการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายแม้จะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นมันก็เป็นการกระทำที่ผิดเพราะฉะนั้นควรทำไหมเมื่อปัญญาตัดสินว่าไม่ทำมันก็จะไม่ทำแต่ถ้าปัญญาตัดสินว่าเอาวะครั้งเดียวแล้วเรารีบมากถ้าไม่ทันตรงนี้ยุ่งแน่ปัญญาก็จะเลือกว่าผิดครั้งนี้เสียค่าปรับ500แต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านเรากำลังไฟไหม้เราอาจจะอันตรายเพราะฉะนั้นคุ้มกว่าปัญญาจะตัดสินให้ทำแม้ในสิ่งที่ผิดแต่ไม่รุนแรงพอเข้าใจไหมปัญญาเขาจะเลือกได้เองอย่างถูกต้องด้วยแต่ถ้าเขาเห็นว่าเฮ้ยบ้านก็ไฟไม่ไหม้อะไรก็ไม่นั่นตำรวจก็ไม่มีกล้องก็ไม่มีควรยูเทิร์นไหมตายป้ายห้ามยูเทิร์นไม่ควรอย่าดีกว่าไม่ควรทำผิดทั้งในที่ลับและที่แจ้งเราเป็นคนที่ไม่ควรทำอย่างนั้นไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีแต่เราไม่ควรทำก็ไม่ทำปัญญาเลือกอย่างนี้แต่คนคนเดียวกันน่ะสติเดียวกันเลยแต่ในอีกขณะหนึ่งบ้านกำลังไฟไหม้ไม่ได้เว้ยเสียค่าปรับ500ดีกว่าจำเป็นต้องไปปัญญาก็จะเลือกเองว่าถึงมันผิดแต่ไม่ได้ผิดร้ายแรงและไม่มีรถปลอดภัยแน่อยู่เถอะเราอยู่ไปถ้าตำรวจเห็นเสียค่าปรับก็เสียจบแต่เพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านเร็วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปัญญาเขาจะเลือกดูสิ่งที่เหมาะสมในแต่ละขณะและถูกต้องด้วยแต่ถ้าเกิดตำรวจยืนอยู่ปัญญาจะบอกไงปัญญาบอกสิ่งนี้ผิดตำรวจก็อยู่ยิ่งผิดใหญ่น่าละอายไม่ทำแต่ถ้าคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีสติและปัญญามีสติแบบอ่อนๆคือมีเห็นว่าเออมีตำรวจอยู่ไม่ไปเพราะอะไรเพราะกลัวโดนจับแต่ถ้าปัญญาสูงแม้ตำรวจอยู่ก็ไม่ไปแต่ไม่ใช่เพราะกลัวโดนจับเพราะรู้ว่ามันไม่ถูกก็ไม่ทำมันต่างกันเห็นไหมระดับของสติและปัญญาต่างกันทีนี้มาดูเรื่องบุญมั่งพูดไปพูดมาเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องบุญเขาจะว่าเอาทีนี้เวลามาทำเนี่ยมีเอาสติและปัญญาสติและปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่เราจะได้หรือเปล่าไม่ใช่ที่เรามาฝึกให้มีสติเพราะมือสติเนี่ยมันมีสติเขาต้องพยายามให้มีสติให้ต่อเนื่องหลักการของการปฏิบัติที่นี่คือทำยังไงก็ได้ให้มีสติให้ต่อเนื่องทำยังไงก็ได้หลักการของคุณแม่สิรินะคือทำยังไงก็ได้ให้มีสติให้ต่อเนื่องโดยมีการใส่คำบริกรรมเข้าไปในความรู้สึกตัวต่างๆนี่คือหลักการรู้จริงๆของคุณแม่สิริทำยังไงก็ได้ให้มีสติที่ต่อเนื่องโดยใส่คำบริกรรมเข้าไปเพื่อเช็คว่ามีสติหรือเปล่าและต่อเนื่องหรือเปล่าผมใช้คำนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีของคุณแม่สิริต้องเดินจงกรมไหมไม่ต้องเดินยังได้เลยครับต้องนั่งสมาธิไหมไม่ต้องนั่งก็ได้ไม่ใช่คำพูดของผมนะผมท้าให้ทุกคนวิทยากรทุกคนด้วยวิทยากรเขาวิทยากรที่ทำงานกับผมเนี่ยทุกคนโดนจับให้ฟังคำสอนคุณแม่สุริอย่างละเอียดในวันแรกอยู่แล้วคุณแม่บอกว่าอะไรสำคัญที่สุดมี3อย่างเดินจงกรมนั่งสมาธิกำหนดอิริยาบถอะไรสำคัญที่สุดคุณแม่ใครเคยได้ยินคำพูดนี้คุณแม่ว่างว่าในเทปว่าถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องเดินจงกรมเลยใครได้ยินบ้างยกมือขึ้นครับคุณแม่พูดอย่างนี้ไปเปิดเทปฟังได้ถ้าไม่มีเวลาไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ถ้าไม่มีเวลาจริงไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่ต้องกำหนดอิริยาบถก็คือทำไงก็ได้ให้มันมีสติแล้วก็โดยที่ใส่คำบริกรรมเข้าไปด้วยมีตัวอย่างจริงไหมมีวิกรอาวุโสหลายๆท่านจะเคยได้ยินตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของเจ้าสำนักหนึ่งเป็นลูกศิษย์คุณแม่สิรินะครับเป็นชาวคริสต์ไม่ใช่ชาวพุทธนะครับสามีท่านเป็นชาวพุทธแต่ตัวท่านเป็นชาวคริสต์ท่านอยู่ที่เชียงใหม่แล้วท่านเครียดจากการสอนท่านเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยไม่แน่ใจว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือพายัพจำไม่ได้ละท่านเครียดมากท่านก็เพื่อนๆท่านบอกไปเข้ากรรมฐานดิเข้าคอร์สแม่สิริที่วังน้ำปิง
ปรากฏว่าเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะประมาณ 4-50 ปีที่แล้วท่านก็ไม่ไปพอดีมันเป็นช่วงปิดเทอมมีคนก็บอกไปเถอะมันดีนะท่านก็บอกอ้าวไปก็ไปท่านก็ไปท่านก็ไปแล้วท่านความที่ท่านไม่ได้เป็นชาวพุทธท่านก็เฉยๆฟังวิธีท่านก็ลองเดินอยู่ขวาย่างหนอซ้ายหนอท่านทำไม่ได้หงุดหงิดทำไม่ได้เครียดท่านก็เดินไปหาแม่สิริบอกแม่หนูกลับละอยู่ไม่ได้กลับละเบื่ออะไรก็ไม่รู้คุณแม่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับบอกท่านทำไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้คุณแม่บอกไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งไล่ทำไงบอกให้อยู่เนี่ยอยากออกไปเดินริมแม่น้ำปิงวังน้ำปิงอยู่ติดแม่น้ำปิงไม่งั้นคงไม่ชื่อวังน้ำปิงอะเนาะอยากทำอะไรก็ทำแต่ให้กำหนดเห็นเนาะยินเนาะหันเนาะตลอดได้ไหมว่าเออแค่นี้ได้สบายไม่ต้องเข้านะไม่ต้องเข้าจะเวลากินข้าวต้องมากินไอ้นั่งแง่อยู่แล้วนะไงมันหิวก็ต้องมากินนะท่านก็เอาทำท่านก็ไปนั่งท่านก็เล่าให้อันนี้คุณแม่สิริเล่าให้ฟังนะครับผมก็เจอท่านนะผมก็รู้จักกับท่านท่านรู้จักผมสามีท่านก็รู้จักกับผมดีท่านก็บอกว่าคุณแม่สิริเล่าให้ฟังว่าท่านนั้นก็ไปนั่งดูต้นไม้ครับตัดต้นไม้พุ่มสวยวังน้ำปิงมีคนสวนตัดเห็นเนาะสวยเนาะชอบเนาะดอกนั้นก็สวยเนาะสีสวยเนาะชอบเนาะผีเสื้อมันมาเห็นเนาะเห็นเนาะผมมันก็ชอบเนาะสบายใจเนาะกำหนดไปเรื่อยสักพักหนึ่งครับคนสวนมาตัดจับจับจับโมโหเนาะโยเนาะมันมาตัดทำไมเนาะวุ่นวายเนาะมันมาวุ่นกับต้นไม้ทำไมไม่พอใจเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะเฮ้ยมันกำหนดได้นี่หว่ามันสนุกท่านก็หงุดหงิดเนาะท่านก็ขวาซ้ายเดินไปริมแม่น้ำเห็นเนาะชอบเนาะสบายใจเนาะหลายสวยเนาะชอบเนาะสักพักคนสวยคนเดิมครับมาใกล้ๆรดน้ำต้นไม้ครับเท่านั้นเองครับโกรธเนาะเยอะเนาะมันตามมาวุ่นวายอะไรเนาะโมโหแล้วท่านก็หันเนาะเดินแบบเดินไปจะบอกคุณแม่การไหนเดินมาปิ้งเฮ้ยว่าไปวุ่นวายทำไมเขารดน้ำก็รดน้ำไปเราก็ดูของเราไปท่านก็หยุดเลยแล้วก็นั่งดูเห็นเนาะนะกำหนดไปเรื่อยท่านบอกเฮ้ยมันเจอความสงบเจอความเข้าใจท่านก็เดินไปบอกคุณแม่หนูรู้วิธีละหนูจะมาเดินจงกรมนะตอนแรกบอกไม่เดินนะอันนี้พอรู้วิธีปั๊บมาเดินจงกรมพอเดินปั๊บท่านก็ใช้หลักการในการกำหนดเข้ามาใส่หลักการกำหนดโน่นนี่โน่นนี่เอารวมให้เป็นหนึ่งแล้วมาใส่ในการเดินอ๋อก็แค่ทำแบบเดียวกันเห็นเนาะหันเนาะมันก็ดูนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้เองท่านก็ออกเข้าใจแล้วเขานั่งสมาธิอ๋อก็แค่ดูพองยุบแค่นี้มันก็เหมือนกันว่ามีอะไรก็ได้ยินเนาะเกิดภาพขึ้นในตาเวลาหลับตาก็เห็นเนาะก็แค่นี้เองท่านก็ทำได้งั้นตอนนี้ท่านสร้างสำนักเองนะครับอยู่แถวหางดงนะครับแล้วท่านก็สอนด้วยเป็นลูกศิษย์แม่สุริที่เก่งมากเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักการแท้จริงของคุณแม่สิริคืออันนี้นะครับอันนี้ไปเช็คดูได้นะครับวิทยากรเก่าๆรุ่นเก่าๆจะต้องรู้จักท่านนี้ดีเป็นเจ้าสำนักใหญ่ที่ภาคเหนือคนหนึ่งนะครับเปิดคอร์สคุณแม่สิริไปสอนที่ต้นประจำสมัยก่อนนี่ก็คือหลักการจริงนี่หลักการไม่พัฒนาแล้วสังเกตข้อหนึ่งไหมโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธเนาะโกรธไอ้คนตัดต้นไม้สักพักหนึ่งกลายไปพอเกิดปัญญาขึ้นเฮ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองปั๊บจิตมันหยุดมันไม่โกรธมันสงบจิตที่โกรธเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจิตที่สงบและเกิดความเข้าใจเกิดความเบิกบานใจเป็นกุศลหรืออกุศลตัวกุศลเนี่ยคือบุญครับตัวโกรธเขาโกรธที่เป็นบุญหรือเป็นบาปชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมความโกรธเป็นบาปเพราะฉะนั้นจิตที่มีลักษณะร้อนเร่าไม่พอใจเป็นบาปจิตที่มีลักษณะเย็นสบายเบิกบานเป็นกุศลสิ่งนี้เป็นกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญเพราะฉะนั้นบุญเกิดขึ้นได้เมื่อจิตนั้นมีคุณภาพดีตัวบุญแท้ๆคือจิตที่มีคุณภาพดีแล้วเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิเกิดบุญได้ไหมได้เกิดได้เพราะอะไรแล้วนั่งสมาธิอยู่ปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะเมื่อยไหมเมื่อยทรมานไหมแล้วยังนั่งอยู่เนี่ยเป็นบุญไหมคิดให้ดีนะแล้วค่อยตอบอย่าเพิ่งรีบตอบฟังให้ดีนะครับป
วดอยู่เมื่อยอยู่ทรมานอยู่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่ยังคงนั่งอยู่นะตอนนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคิดดิผมจะไม่บอกนะแต่ผมจะถามเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นบุญเป็นบุญหรือเป็นบาปครับทำไมเป็นบุญดูให้ใจยังไงดังๆพูดดังๆทำไมไหมถูกถ้าใจเรากำลังโกรธอยู่เป็นบุญหรือเป็นบาปจะเป็นบาปแต่ถ้าโกรธแล้วเรายังนั่งต่อไปเพื่อสู้กับมันเป็นอะไรทำไมเป็นบุญนะความเพียรเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีดีความเพียรทำให้เราสู้กับขณะนั้นเหมือนฟังให้ดีนะทำไมท่านนั่งปวดเนาะปวดเนาะทรมานตัวอยู่แล้วยังสู้อยู่เนี่ยบุญอยู่ในส่วนไหนบาปอยู่ในส่วนถ้าเราโกรธส่วนบาปเกิดแต่ถ้าเรายังนั่งอยู่กับมันอยู่ไอ้ส่วนที่นั่งอยู่ไม่ถอยกับมันสู้กับมันเนี่ยเป็นอะไรเป็นตบะเป็นความเข้มแข็งแห่งตัวเองที่จะต่อสู้กับอุปสรรคความโกรธเป็นอุปสรรคใช่ไหมความโกรธเป็นตัวเสริมที่ทำให้เรานั่งได้ดีขึ้นหรือความโกรธเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคก็ได้เป็นตัวเสริมก็ได้แล้วแต่มองมันถ้าความโกรธนั้นทำให้เรามอดไหมเลิกทำเป็นอุปสรรคแต่ถ้าความโกรธทำให้เราฉันจะสู้กับมันให้มันฉันไม่กลัวมันมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วแต่เรามองมันยังไงแต่ไอตัวที่สู้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นจิตที่เข้มแข็งไหมการที่ไม่ลุกออกไปแสดงว่าเขามั่นคงไหมไอตัวนี้เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลไอตัวนี้เกิดมันจะเกิดคู่กันตลอดเวลาต่างฝ่ายต่างลุยกันเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิถ้าไม่ลุกถ้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆบุญเกิดแน่นอนแต่ถ้ากำลังหงุดหงิดด้วยบาปก็เกิดแน่นอนแล้วผิดไหมไม่ผิดเพราะอะไรมันคือการเรียนรู้แบบที่ผมบอกท่านนั้นมันคือต้องรู้ว่าอ๋อมีสิ่งนี้อ๋อบาปก็เกิดได้อย่างนี้เองอ๋อบุญเกิดได้อย่างนี้เองก็แค่นั้นบุญก็เกิดบาปก็เกิดก็ทำไปด้วยกันสุดท้ายใครชนะล่ะแล้วแต่ครับถ้าโมโหก็ไม่พอใจกูลุกออกไปเลยอ่ะใช่ไหมก็แค่เราก็ลุกออกไปอันนี้บาปก็ได้เปรียบกว่าแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่เราก็ทำบุญมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญกับบาปเกิดขึ้นได้วนเวียนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าในการนั่งสมาธินี่ก่อให้เกิดบุญได้ไหมในการเจียวไข่เกิดบุญได้ไหมได้เกิดได้ไงตอนกินแล้วอร่อยไม่ใช่เกิดได้ยังไงตอนเจียวไข่ไม่กำหนดคุณไม่กำหนดคนชาวบ้านที่ไม่รู้จักพุทธศาสนาคนที่ไม่ใช่คนพุทธเจียวไข่ให้แม่กินเนี่ยมีบุญไหมแสดงว่าบุญเกิดขึ้นต้องเป็นคนพุทธหรือเปล่างั้นบุญเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาเจียวไข่ให้แม่เขากินอ่ะก็มีเมตตาเขามีเมตตาเขามีกตัญญูเขามีศีลทำสิ่งที่ดีๆงั้นการทำสิ่งที่ดีๆจำเป็นต้องเป็นคนพุทธไหมบุญเกิดมันเกี่ยวข้องกับศาสนาแม้แต่นิดเดียวไหมการที่บุญเกิดมันเกี่ยวข้องกับศาสนาเลยไหมไม่เกี่ยวแต่การอธิบายบุญที่เกิดเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมเกี่ยวแต่การที่บุญเกิดเกี่ยวข้องกับศาสนาไหมไม่เกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมคนที่ไม่มีศาสนาเลยมีบุญเกิดได้ไหมได้ใช่ไหมการที่บุญเกิดไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่การที่จะอธิบายบุญที่เกิดเกี่ยวกับศาสนาไหมเกี่ยวละเข้าใจตรงนี้ปั๊บอ๋อบุญมันอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นใครก็ตามพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดในความเป็นจริงมันมีอยู่ในความเป็นจริงอยู่สัจธรรมมันมีอยู่ในโลกเพียงแต่พระองค์เห็นแล้วพระองค์เข้ามาอธิบายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นบุญบาปมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เกี่ยวจะมีพระเจ้าอุบัติขึ้นหรือไม่มีพระเจ้าอุบัติขึ้นบุญบาปเกิดขึ้นไหมเกิดบุญบาปมีไหมมีนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจนี้ปั๊บอ๋อบุญคืออะไรบุญคือเมื่อใดก็ตามที่เราทำอะไรก็ตามแล้วจิตใจเราเบิกบานจิตใจเรามีคุณภาพดีนั่นแหละคือตัวบุญ
ใช่ไหมจิตใจเรามีคุณภาพดีนั่นคือบุญเมื่อใดก็ตามที่จิตใจเราย่ำแย่นั่นก็คือบาปเมื่อไรก็ตามที่จิตใจเราวุ่นวายนั่นคือบาปถ้าเข้าใจตรงนี้ปั๊บเมื่อมีจิตใจที่ดีงามพฤติกรรมจะดีไหมดีพฤติกรรมจะดีนะโอเคถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บเราก็จะเห็นว่าบุญเขาถึงได้มีความหมายสองความหมายความหมายที่หนึ่งก็คือคุณภาพจิตที่ดีงามการชำระล้างบุญนี่คือการชำระล้างทำให้จิตใจดีงามเราก็มันโกรธอยู่เหมือนอย่างเจ้าสำนักลูกศิษย์คุณแม่สิริที่มันบอกโกรธอยู่มาตัดต้นไม้ทำไมก็ต้องโกรธตอนนี้เป็นบาปไม่ได้มีบุญแต่พอทันทีเขากำหนดปั๊บแล้วเขาเฮ้ยแล้วไปโกรธเขาทำไมตอนนี้จิตใจเขาดีงามขึ้นไหมดีงามขึ้นดีงามขึ้นจากอะไรตอนที่เขากำลังโกรธมาตัดต้นไม้ของฉันทำไมมาตัดแล้วเขาคิดในต้นไม้นี่ของฉันเพราะฉันกำลังดูอยู่ทั้งที่ต้นไม้จริงๆเป็นของใครเป็นของใครครับไม่ใช่เป็นของเจ้าสุไรนะเจ้าสุไรเป็นเจ้าของเจ้าเป็นลูกศิษย์คุณแม่สิริเป็นเจ้าของวังน้ำปิงบอกได้เลยว่าเจ้าสุไรเป็นเจ้าของวังน้ำปิงแต่เจ้าสุไรก็ไม่ใช่เจ้าของจริงๆของดอกไม้นั้นเพราะเจ้าสุไรไม่ได้ไปกินน้ำดอกไม้นั้นไอ้ตัวกินน้ำดอกไม้นั่นคืออะไรผึ้งและแมลงตกลงผึ้งและแมลงเป็นเจ้าของดอกไม้ดอกนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันก็เป็นของเจ้าสุไรเจ้าสุไรได้กินหรือเปล่าไม่ใช่มันก็เป็นของผึ้งตกลงมันดอกไม้นั้นของใครไม่มีของใครเพียงแค่มันเกิดของมันเองใช่ไหม เวลามันร่วงก็ร่วงของมันเองเจ้าสุไรไปสั่งร่วงไว้ร่วงสิทำได้ไหมไม่ได้เพิ่งกินดูดน้ำหวานหมดแล้วนอกหมดไปออกดอกไม้ให้ฉันเพิ่งทำได้ไหมไม่ได้เพราะดอกไม้เป็นของใครจริงๆแล้วไม่มีของใครเพราะก่อนที่จะเป็นต้นที่นั่นก็ทางคนสวนก็ไปซื้อมาแล้วก็มาปลูกตอนนั้นก็เป็นของเจ้าของร้านใช่ไหมสมมุติว่าเจ้าสุไรเด็ดดอกไม้นั้นแล้วก็มอบให้อาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนั้นหยิบไปปั๊บคราวนี้ดอกไม้นี่เป็นของใครดูเผินๆเหมือนของอาจารย์คนนั้นดูเผินๆเหมือนเป็นของอาจารย์คนนั้นและอาจารย์คนนั้นอยู่ถูกก็บอกว่าเจอสมมติว่าเจอผมรู้จักกันอ้าวงั้นต้องพี่ให้ยื่นให้ผมปั๊บดอกไม้นั้นเป็นของใครกลายเป็นผมสมมติว่าดอกไม้นั้นยังไม่เหี่ยวผมมาถึงผมเห็นน้องนี่หายไปละถ้าน้องยังอยู่น้องเอาไปปั๊บดอกไม้เป็นของใครเป็นของน้องคนนี้ละตกลงดอกไม้นี่เป็นของใครของสาธารณะครับเห็นไหมไม่มีของใครดอกไม้นั้นไม่มีของใครตัวผมเป็นของใครสาธารณะเมื่อวานนี้ลูกศิษย์ผมว่าอาจารย์เขาจัดคอร์สไปหน่อยอยู่2วันเลยนะได้ไปอยู่เขา2วันพอมาเมื่อวานกำลังอยู่ในคอร์สลูกศิษย์ผมก็ทำเป็นไม่ใช่คอร์สนี้เป็นคอร์สพัฒนาบุคลิกภาพลูกศิษย์ผมเขาปรับการทำกรรมฐานให้เขาไปอยู่ในวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วเขาไปนั่งดูเขากำลังนั่งดูอยู่เจ้าหน้าที่ยูพุทธก็ส่งเมสเซจเข้ามาพรุ่งนี้วันที่19อาจารย์มีบรรยายยูพุทธจริงไปได้ไหมครับไปได้ลืมไปแล้วว่าวันนี้ต้องมาบรรยายพอเขามาเตือนก็ดีเห็นไหมความจำของใครไม่ใช่ของผมถ้าของผมมันต้องอยู่ตลอดความจำไม่ใช่ของผมอีกเพราะมันก็ลืมไปได้พอเขามาเตือนก็จำได้ปั๊บก็มาตกลงผมเป็นของใครไม่รู้ใครเอาผมไปใช้อะไรก็เอาลูกศิษย์ผมเอาไปอาจารย์อธิบายตรงนี้ก็อธิบายอาจารย์นั่งดูอยู่เฉยๆนะกูก็นั่งดูใช่ไหมอาจารย์ตรงนี้มาอยากฟังอาจารย์สะท้อนให้ดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่เป็นไงผมเขาบอกให้เราทำผมก็ทำพอมาที่นี่เขาบอกอาจารย์มาได้แล้วโยคีออกไปพักแล้วตอนนี้เข้ามาสอนนะผมก็เข้ามาสอนเขาสั่งให้ผมอะไรผมก็ทำทั้งนั้นตกลงผมเป็นของใครสั่งผมก็ทำเจ้าหน้าที่บอกอาจารย์อย่าเพิ่งทำงั้นผมก็ต้องยังไม่ทำตกลงผมเป็นของตัวผมเองไหมผมของสาธารณะใครไปใช้ก็ได้ทั้งนั้นก็ผู้ชายบอกงั้นดีครับผมเป็นของสาธารณะไม่ใช่ของแฟนผมครับอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเจอแฟนปั๊บเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันของสาธารณะใครจะเรียกใช้ฉันก็ไปอย่างนี้ใช่เปล่าครับใช่ครับผู้หญิงก็บอกใช่ทั้งนั้นฉันก็เป็นของสาธารณะด้วยผู้ชายไงไม่ได้ของผมต้องของผมของใครมันอยู่ที่มองเป็นหรือเปล่าแฟนผมบังคับให้ผมอยู่เขาได้ตลอดไหม
ไม่ได้แฟนคุณบังคับให้คุณอยู่เขาได้ตลอดไหมถ้าอยู่ได้ตลอดนะตอนนี้แฟนคุณต้องมานั่งอยู่คุณข้างๆแล้วตอนนี้มาไหมไม่มาผมมีนะมีโยคีนะแต่บางคนมีโยคีมาปฏิบัติธรรมเธออยู่ในกลุ่มสอบอารมณ์ผมก็ถามว่ามาที่นี่เพราะอะไรอ๋อผมถูกบังคับครับใครบังคับแฟนผมครับบังคับว่าไงถ้าผมไม่เข้ากรรมฐาน8วัน7คืนครบ7ครั้งไม่ต้องมาเป็นแฟนต้องเข้าครบ7ครั้งถึงจะเป็นแฟนโอ้โหแฟนเธอบ้าดีจริงๆว่ะแล้วแฟนเธอเอางี้กับเขาให้เธอมาเนี่ยเขามาด้วยหรือเปล่าเขาเก่งจริงว่ะเขามาด้วยว่ะมาครับอาจารย์เขาอยู่กลุ่มโน้นมาด้วยอยู่อีกกลุ่มนึงผมก็หันมาออกกลุ่มโน้นแล้วหันมามองกันด้วยว่าดีปรากฏว่าทดจบคอร์สโยคีผู้ชายคนนี้ปฏิบัติได้ดีกว่าแฟนที่พามาอีกแฟนโทรมาบอกผมอาจารย์เดี๋ยวนี้มันลากหนูไปปฏิบัติมันพาไปที่โน่นที่นี่ที่โน่นที่นี่ที่โน่นที่นี่บอกใช่ฉันเทสแล้วเขาเก่งกว่าเธออีกกรรมฐานเขาก้าวหน้าไปกว่าเธอเยอะเลยเธอต้องเร่งปฏิบัติอย่าตามเขาไปปล่อยเขาปฏิบัติแต่เราทำของตัวเราให้เก่งก็พอมาด้วยกันก็ได้แยกกันได้บังคับได้ไหมบังคับกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่เมื่อมีสติมีบุญปั๊บจะเห็นเกิดปัญญาตัวนี้เห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็จะบอกว่าถ้าต่างคนต่างก็จะมีอิสระซึ่งกันและกันแต่การเป็นอิสระซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบงั้นกูไปเที่ยวของกูเลยก็ได้ไม่ใช่ก็จะมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นไหมคนที่เข้าใจตรงนี้เต็มที่ก็จะเกิดความให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่อ๋อผมเป็นของสาธารณะนั้นฉันใช้ตัวฉันให้เป็นสาธารณะให้เต็มที่ก็ไม่ใช่เขาก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะทำอะไรนั่นก็คือปัญญาตัวปัญญานี่ก็เป็นบุญอีกตัวหนึ่งงั้นถ้าเข้าใจเรื่องบุญปั๊บเรามาดูซิว่าบุญเนี่ยใหญ่ๆแล้วมีกี่อย่างบุญใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีเดี๋ยวนะครับดื่มน้ำหน่อยนี่ก็เป็นกรรมฐานตัวหนึ่งของอาจารย์นายแพทย์บุญเลิศจุลเกียรติท่านสอนกรรมฐานด้วยการให้โยคีดื่มให้วิทยากรดื่มน้ำให้โยคีดูนี่ในนี้มีกรรมฐานอยู่มีปัญญาอยู่ในนี้ดูระดับน้ำให้ดีอย่ากระพริบตาผมกำหนดไหมกำหนดเยอะเลยชื่นใจหนอด้วยระดับน้ำลดไหมครับถ้าผมไม่ดื่มมันจะลดไหมครับลดมันต้องลดครับมันต้องระเหยใช่ไหมใช่ถ้ามันไม่ระเหยเดี๋ยวผมดื่มไปแล้วสักพักหนึ่งพอโยคีลงไปกินข้าวเที่ยงเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาไปล้างไหมเขาคงไม่เอาแก้วนี้ไปวางไว้ให้วิทยากรคนต่อไปกินหรอกครับเขาก็ต้องเอาไปล้างเพราะงั้นมันจะลดไหมระดับน้ำลดยังไงมันก็ต้องลดก็ต้องเททิ้งตอนล้างใช่ไหมใช่หรือต่อให้เขาไม่เททิ้งตอนล้างถ้าเกิดมีคนเดินชนโต๊ะนี่มันหกไหมก็หกอยู่ดียังไงมันก็ต้องลดนี่คือทุกขังสิ่งใดไม่สามารถดำรงตัวมันอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไม่มีทางมันต้องถูกบีบให้เปลี่ยนไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั่นแหละธรรมะมันอยู่ทุกที่เพราะงั้นอีกแก้วหนึ่งถ้าเห็นตรงนี้ปั๊บเข้าใจบุญปั๊บก็แปลว่าบุญนี้เรามาบุญเวลาที่เกิดมันไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกมันเกิดของมันเองแล้วมันก็มีอยู่โดยที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ถ้าจะอธิบายบุญให้ชัดเจนต้องอาศัยศาสนาเพราะฉะนั้นก็มาดูว่าเราอาศัยศาสนาเนี่ยอธิบายคำว่าบุญยังไงอาศัยศาสนาถ้าอาศัยพุทธศาสนาเราจะเอาคำพูดของใครเป็นหลักทุกคนก็บอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของบุญไว้3อย่างเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3ในสมัยพุทธกาลบุญกิริยาวัตถุ3คือทานไมศีลไมภาวนาไมไม่หรือไมยะแปลว่าเป็นภาษาบาลีแปลว่าบุญเดี๋ยวบอกก่อนบุญแปลว่าเครื่องชำระล้างความหมายที่หนึ่งของบุญคือชำระล้างจิตใจใสสะอาดจะโกรธเป็นไม่โกรธจะโกรธเป็นไม่โกรธแสดงว่ามีบุญเกิดขึ้นจากเบื่อเป็นไม่เบื่อทำงานต่างๆได้ดีขึ้นแสดงว่ามีเกิดบุญขึ้นนั่นคือบุญยะชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดความหมายที่สองคือการทำความดีเมื่อใจสะอาดมันก็จะทำให้ตัวทำสิ่งที่ดีต้องเป็นการทำจากใจไม่ใช่ทำจากตัวมีคนแก่กำลังเดินมา
มีหนุ่มคนนึงยืนอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าเขาไม่ได้สนใจช่วยคนแก่พาข้ามถนนแต่พอคนแก่บอกว่าช่วยพายายข้ามถนนหน่อยเดี๋ยวยายให้ร้อยนึงหนุ่มคนนั้นรีบเดินไปพาข้ามถนนหนุ่มคนนั้นได้บุญไหมครับเกิดบุญขึ้นที่ใจเขาไหมไม่เกิดแต่เกิดความโลภเขาพาข้ามถนนเพราะอะไรเพราะอยากได้ร้อยบาทเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นมาจากใจที่ใสสะอาดหรือใจที่โลภอยากได้เงินเพราะตอนแรกเขาก็ไม่ช่วยจนยายพูดพาข้ามถนนหน่อยเขาก็ยังฟังอยู่แต่พอบอกว่าเดี๋ยวยายให้ร้อยบาทเป็นไงครับเดินไปพาเดินไปพาเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการสตังค์เพราะฉะนั้นตัวกรณีนี้ไม่เกิดบุญเห็นไหมแต่ถ้าเกิดยายเดินมาปั๊บยายข้ามถนนนะครับผมพาไปพาข้ามไปไม่ต้องเอาตังค์ไม่ต้องอะไรอันนี้เป็นอะไรเป็นบุญละเห็นไหมถ้าเข้าใจปั๊บบุญก็คือการชำระล้างจิตใจใสสะอาดหรือการทำความดีซึ่งการทำความดีนี้ต้องมาจากใจที่ใสสะอาดพอเข้าใจตรงนี้ปั๊บดูต่อพระเจ้าตรัสบุญไว้3มี3ข้อทานามัยศีลามัยภาวนามัยมยะแปลว่าบุญนั้นสำเร็จขึ้นได้ด้วยอะไรนะวิธีการทำให้บุญนั้นสำเร็จขึ้นเกิดบุญได้ด้วยอะไรหรือมยะแปลว่าบุญนั้นประกอบจากอะไรบ้างทานามัยก็คือบุญสำเร็จได้ด้วยการให้ด้วยการให้แต่ก็จะมีการให้หลายหลายแบบนะถ้าใครสนใจอยากจะรู้รายละเอียดไปหาหนังสืออ่านเอาเองนะครับผมจะบอกเร็ววันนี้คงไม่สามารถอธิบายบุญแก่วัตถุ10ได้ครบถ้าครบก็อย่างเร็วนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้รายละเอียดบุญแก่วัตถุ10ก็ให้ไปหาหนังสืออ่านเองถ้าเป็นหนังสือของผมไม่ได้เขียนนะผมบรรยายแล้วผมเป็นคนที่เกลียดการเขียนหนังสือแต่อาจารย์มันตาขอให้ผมเขียนผมก็ไม่เขียนอาจารย์ท่านก็ถอดเทปที่ผมบรรยายไว้2ชั่วโมงนะก่อนนี้แล้วก็เอามาให้ผมช่วยอีดิตดูแลตัดแต่งให้ดีผมก็ทำให้ท่านแล้วก็ให้ไว้กับยูฟูดผมไม่ได้ตังค์นะบอกว่าให้ยูฟูดเอาไว้ถ้ามีโยคีมาซื้อไปอ่านเนี่ยเอาตังค์นั้นให้ยูฟูดทั้งหมดเลยผมไม่ได้สักบาทนะแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอานะก็มีขายข้างล่างชื่อหนังสือบุญเกวัตถุ10ของอาจารย์ชัดชัยบอกเจ้าหน้าที่เขาเดี๋ยวเขาก็หยิบให้ไม่รู้ว่าทำมาหรือเปล่าคราวนี้เขาทำเป็นคราวๆวันไหนที่เขาไม่มีทุนเขาก็ไม่ทำบางคอร์สมีโยคีมา200คนเขาทำไว้100กว่าเล่มพอหมดก็มาโวยวายผมอาจารย์ทำไมไม่บอกก่อนผมจึงได้ทำเพิ่มว่ามันช่วยไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้คิดบางทีก็ลืมบอกลืมแต่ถ้าใครอยากจะอ่านหนังสือของท่านอื่นก็มีเรื่องของบุญมีเยอะอีกอันนึงที่ดีคือเรื่องของบุญของ อดีตสมเด็จพระสังฆราชนะครับคือสมเด็จพระญาณนะครับเขียนไว้ดีมากก้าวไปในบุญแล้วก็มีท่านอื่นๆเขียนเยอะแยะไปหาอ่านเอาเองได้แต่วันนี้เราจะมาพูดบุญเกี่ยวกับวัตถุอย่างเร็วบุญกิริยาวัตถุข้อ1จะบุญกิริยาวัตถุ3คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสแต่บุญกิริยาวัตถุ10ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าตรัสแต่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังพระอรหันต์รุ่นหลังท่านประมวลกันเข้ามาแล้วก็บันทึกเอาไว้ในมีในการหลักการสอนมีในอรรถกถาพระอรรถกถาอาจารย์ก็บันทึกไว้คือท่านขยายบุญคำพูดที่พระเจ้าตรัสไว้3ข้อขยายข้อทานไปอีก2ข้อให้พิสดารขยายข้อศีลไปอีก2ข้อขยายข้อภาวนาไปอีก2ข้อก็เป็น6บวก3เป็น9ท่านก็บวกด้วยเรื่องของการปรับมติให้ถูกต้องอีก1เป็น10นะพูดง่ายสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดอีก1เป็น10จึงเป็นบุญแก่วัตถุ10ทีนี้เรามาดู3ข้อข้อที่1ทานทำไมคือการทำทานทำทานนี้มันต้องมาจากใจที่อยากจะให้ถ้าใจนั้นอยากจะให้จึงเป็นทานมีจิตที่คิดเมตตาอยากเมตตาสงสารผู้อื่นและอยากจะกรุณาคือช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเงี้ยเป็นทานอยากจะให้คนอื่นอยากเอาสิ่งที่ดีๆของเราไปให้คนอื่นนั่นเนี่ยเป็นทานเป็นทานทานทำไมเนี่ยมีได้3รูปแบบมีได้2รูปแบบใหญ่ๆคือให้สิ่งที่จับต้องได้เรียกว่าอามิสทานเราไม่ต้องไปจำชื่อมันนะครับแต่ว่าจำง่ายๆว่าให้สิ่งของที่จับต้องได้กับให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้สิ่งที่จับต้องได้ก็อย่างเช่นยูพูดให้น้ำผมแก้วเนี่ยกินแล้วกินอีกน้ำจับต้องได้ไหมจับต้องได้เรียกว่าอามิสทานนะครับนอกจากนั้นยูฟูก็ยังใจดีให้ทิชชู่ผืนนี้ผมอีกมาไปใช้คงไม่มีใครใช้ต่อจากผมงั้นนี่ก็ให้ผมใช้ได้ตอนนี้มันก็เป็นของผมอยู่อ่ะ
พี่พูดให้ทิชชู่นี้กับผมนั่นก็คืออามิสถานเป็นของที่จับต้องได้สังเกตไหมครับว่าเวลาให้ต้องมีขององค์ประกอบ3อย่างต้องมีผู้ให้กรณีนี้ผู้ให้คือยุพุทธจริงๆผู้ให้คืออะไรคือโยคีทุกคนโยคีทุกคนบริจาคตังค์ให้ยุพุทธยุพุทธก็เอาตังค์ที่โยคีบริจาคมาซื้อของมาใช้มาให้เวียก่อนโยคีแล้วให้ผมมองโดยอ้อมมองโดยตรงก็คือยุพุทธให้มีผู้ให้มีวัตถุที่ให้ก็คือไอ้นี่ทิชชู่อันนี้วัตถุที่ให้มีผู้รับก็คือผมผู้ใช้เช็ดปากแล้วเก็บไว้มี3ข้อนี้ปั๊บทานามัยเกิดขึ้นเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นให้ความรู้ผมเย็บผ้าไม่เป็นลูกศิษย์ผมมาบอกอาจารย์หนูสอนปักผ้าให้มานั่งสอนปักผ้าทำให้ผมปักผ้าเป็นนี่ให้ความรู้กับเราเป็นวิทยาทานผู้ให้ก็คือลูกศิษย์ผมสิ่งที่ให้ก็คือความรู้ผู้รับก็คือผมมีครบ3อย่างนี้ปั๊บเป็นทานามัยให้อภัยโกรธมากี่ชาตินะผมไม่รู้โกรธกับโยคีคนนี้มาไม่รู้กี่ชาติโอเคเราขอให้อภัยกันต่อไปนี้เราจะไม่ติดข้องกันปั๊บให้อภัยกันนะคนให้ก็คือผมคนรับก็คือโยคีสิ่งที่ให้คือการอภัยก็ได้อีกเหมือนกันเห็นไหมหรือให้ธรรมะเป็นฐานให้ธรรมะเป็นฐานก็ได้ให้ธรรมะเป็นฐานคือทำให้ปัญญาทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเข้าใจในธรรมะแล้วมีการเปลี่ยนพฤติกรรมถ้ามีการเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นจริงจะเป็นธรรมะถ้าไม่งั้นก็เป็นแค่ความรู้นึกออกไหมถ้ามีความรู้แต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เป็นวิทยาทานพอเข้าใจไหมครับอธิบายธรรมะไปแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่เขารู้ว่าไอ้นี่คืออันนี้ไอ้นี่คืออันนี้ก็เป็นแค่วิทยาทานอย่างไม่ใช่ธรรมทานธรรมทานคือเขามีการเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้จึงเป็นธรรมทานเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมให้ซีดีธรรมะแผ่นหนึ่งกับโยคีซีดีธรรมะนั้นเป็นทานชนิดไหนครับเป็นทานหรือเปล่าเป็นอะไรครับซีดีธรรมะเป็นอะไรมันเป็นถ้าหากว่ามันขึ้นอยู่กับโยคีเอาไปทำอะไรถ้าโยคีเอาซีดีธรรมะอันนั้นไปแล้วก็เอาไว้ใช้ทับกระดาษมันเป็นอะไรเป็นอามิสทานทานที่จับต้องได้แค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าโยคีเอามันไปแปะไว้เป็นแปะไว้ที่ผนังแปะไว้ที่ผนังนะครับแล้วก็ดูมันสวยดีมันทำให้ผนังว่างๆมีจุดออกมาเป็นงานศิลปะที่สวยงามเป็นอะไรก็เป็นอามิสทานอยู่ดีแต่ถ้าโยคีคนนั้นเปิดฟังแล้วรู้สึกดีดีรู้สึกดีมีความรู้เอาไปคุยกับคนอื่นได้เป็นอะไรเป็นวิทยาทานแต่ถ้าโยคีคนนั้นฟังแล้วรู้สึกดีต่อไปเราจะทำงี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนตัวเองละต่อไปเราต้องเริ่มทำบุญให้มากขึ้นต่อไปเราจะต้องให้คนอื่นมากขึ้นและต่อตั้งแต่นั้นเขาเริ่มให้ของคนอื่นมากขึ้นมากขึ้นซีดีธรรมะนั้นเป็นอะไรธรรมทานเข้าใจอย่างครับอย่างซีดีธรรมะอันนั้นตัวซีดีเป็นอะไรตัวมันเป็นอามิสทานโอเคไหมครับอีกแก้วหนึ่งเข้าใจตรงนี้ปั๊บก็ข้ามไปถึงเรื่องที่สำคัญละศีลใหม่ศีลใหม่คืออะไรศีลใหม่ก็คือการบุญเกิดจากการประกอบด้วยการทำมีศีลที่เกิดการมีศีลศีลนี่คืออะไรศีลมองปั๊บทุกคนบอกว่านึกในใจทันทีที่บอกว่าศีลศีลคืออะไรครับข้อห้ามเพราะอะไรศีลแต่ละข้อมันห้ามทั้งนั้นเลยใช่ไหมศีลมันมีหลายความหมายหลายระดับศีลมีความหมายหลายระดับระดับหนึ่งศีลคือข้อห้ามข้อห้ามนั้นคือศีลแห่งการยึดถือศีลแห่งการยึดถือศีลแห่งการยึดถือคืออะไรถือว่ากูมคือขั้นต้นเนี่ยมันจะยึดมั่นถือมั่นไว้ก่อนศีลคืออะไรศีลคือศีลจริงๆคือจิตที่ไม่ทำความเดือดร้อนให้ตัวเองจิตที่ไม่คิดทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นศีลแท้ๆอยู่ที่ใจคนพูดเรื่องนี้คือพระสารีบุตรสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าศีลชัดเจนแต่มีคำว่าวินัยสงฆ์นึกออกไหมพระเจ้าจะออกบทบัญญัติกับพระสงฆ์ว่าทำอันนี้ได้ทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ทำนี้ได้ไม่ควรทำอันนี้นะนั่นคือวินัยสงฆ์แต่พระเจ้าก็พูดถึงศีลเหมือนกัน
แต่ศีลพระสมัยพุทธกาลก็ไม่รู้ว่าศีลคืออะไรก็ไปถามพระสารีบุตรว่าศีลคืออะไรพระสารีบุตรตอบว่าเจตนาวิรัตคือศีลวิรัตแปลว่างดเว้นเจตนางดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นเจตนางดเว้นการเบียดเบียนตัวเองคือศีลศีลบางข้องดเว้นการเบียดเบียนตัวเองศีลบางข้องดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นนั่นคือตัวศีลจริงๆแต่ศีลจริงๆคือใจที่ไม่ทำงั้นสมมุติว่ามีโยคี3คนโยคี3คนศีลเป็นบุญเพราะอะไรศีลเป็นบุญเพราะเมื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นคนคนนั้นจิตใจดีงามมั้ยดีงามในจิตใจเขาดีงามขึ้นจิตใจเขาสะอาดมั้ยสะอาดมั้ยเขาเป็นบุญเหมือนการมีศีลคือการเกิดบุญขึ้นถ้าเรางดเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นงดเว้นการเบียดเบียนตัวเองเป็นบุญนะสมมุติว่างดเว้นการยกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่1ศีล5เนี่ยศีลข้อที่1งดเว้นการทำร้ายสัตว์ให้ตายห้ามฆ่าสัตว์ดูซิว่ามันการงดเว้นมันศีลเกิดขึ้นที่ตรงไหนสมมุติมีโยคี3คนโยคีคนนี้โยคีคนนี้ยุงกัดปั๊บเป็นไงครับยุงกัดปั๊บตบปั๊บตายแม่นมากครับอันนี้มีศีลไหมไม่มีไปเลยใช่ไหมไม่ได้มีคิดเจตนาจะงดเว้นปั๊บไปเลยคนนี้ยังไม่มีศีลนะมีการฆ่าเกิดขึ้นไหมมีศีลไหมไม่มีใช่ไหมตบเลยปั๊บตบเลยโอเคมีสติไหมไม่มีโยคีโยคีคนนี้หนุ่มหล่อคนนี้นะยุงมาบินมาวี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 เกาะแม่ทำไงพ่อหนุ่มเงื้อมือขึ้นเบาๆเดี๋ยวมันจะบินใช่ไหมเต็มที่กำลังได้ที่กำลังจะได้ครับคุณแม่บอกว่าเอาสบู่แม่ไปไว้ไหนทำไงอยู่ที่ห้องน้ำครับหันมาเป็นไงยุงเป็นไงไปแล้วเป็นไงครับยุงไปแล้วอ้าวได้ตบไหมไม่ได้ตบแต่ไหนเฮ้ยมันบินมานั่นเห็นไวๆเดินไปตามเตรียมตบเดินหามันไปตรงนี้นี่จะตบมันไปแล้วหาไม่เจอไม่ทันแม่ไม่น่าเรียกเลยโยคีคนนี้ฆ่ายุงหรือยังยุงตายยังศีลขาดไหมศีลไม่ขาดเพราะยุงไม่ตายยังไม่ได้ฆ่ามันเลยแต่มีศีลไหมไม่มีเพราะอะไรมีเจตนาจะไม่ฆ่าไหมไม่มีมีเจตนาฆ่าตามไปดูมันไปตรงไหนจะตบให้ดูใช่ไหมไม่มีศีลแต่ศีลไม่ขาดเห็นไหมกรณีไม่มีศีลนะแต่ศีลไม่ขาดศีลขาดต้องนั้นทีนี้โยคีอีกคนหนึ่งสมมติโยคีคนนี้เงื้อมือจะตบเต็มที่เลยขณะที่เกื้อมือจะตบลงไปยุงหัวใจวายตายก่อนมันช็อกยุงหัวใจวายตายก่อนครับตบปั๊บไปแบนเลยครับยุงตายไหมตายเพราะอะไรหัวใจวายมีศีลไหมไม่มีศีลขาดไหมไม่ขาดเพราะอะไรยุงไม่ได้ตายเพราะเรามันตายเองการทำร้ายศพไม่ได้ศีลไม่ขาดเห็นไหมนี่ก็คือความละเอียดอ่อนของศีลไม่ขาดนะโยคีอีกคนหนึ่งครับโยคีคนนี้ยุงกัดปั๊บเจ็บไว้ดูสงสารมันเอาวะมันกำลังหิวให้มันดินเนอร์ไปก่อนมีศีลไหมคนนี้มีเพราะมีเจตนาว่าไม่ตอบเอาวะไม่ตอบมันให้มันดินเนอร์ไปก่อนมีเมตตาไหมมีเห็นไหมมีเมตตามีศีลขาดไหมไม่ขาดโยคีอีกคนโยคีคนนี้ถูกหนอเจ็บหนอเจ็บหนออยากรู้หนออ๋อยุงกัดเห็นหนอเป็นธรรมชาติยุงกัดก็ต้องเจ็บใจหนอดูความเจ็บไปเจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอคันหนอคันหนอหายหนอยุงก็ไปแล้วคันก็ไม่คันเดินต่อมีศีลไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมครบหมดเลยฮะเห็นไหมศีลขาดไหมไม่ขาดเห็นไหมครับนี่คือความละเอียดลึกซึ้งของศีลศีลขั้นที่หนึ่งมองที่ตัวเองตัวกูของกูมีตัวกูมีศีลของกู
โยคีอีกคนโยคีคนสุดท้ายครับคนนี้โยคีคนนี้นะยุงกัดปั๊บเป็นไงเงื้อจะตบครับเงื้อเต็มที่หันไปเห็นโยคีข้างๆโยคีคนนี้นั่งข้างเราเมื่อเช้าสมาทานศีลมาพร้อมกันว่าไงครับด้วยสัมปัตตวิราชคืองดเว้นเอาเองณโอกาสบัดนี้ปานาติปาตาเวรมณีแล้วไงข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์และไม่ทรมานสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนมองเราด้วยเว้ยแต่กำลังจะตบเมื่อกี้ก็นั่งเมื่อตอนเช้าก็นั่งข้างๆกันตอนนี้ก็มองเราว่าจะตบไหมไม่ตบกูตบกูเสียฟอร์มเจ็บนะไม่ตบยังมองเราอยู่ไม่ตบกูเป็นคนดีเป็นคนดีไหมตบแล้วเสียฟอร์มไม่ตบยังไปนะไปแล้วเอาแล้ววะไม่ตบมีเจตนาฆ่าไหมมีเจตนาหยุดฆ่าไหมคิดให้ดีนะมีเจตนาหยุดฆ่าไหมมีไม่ตบไม่ตบใช่ไหมไม่ตบเพราะอะไรเพราะกลัวเสียฟอร์มเพราะอยู่ขี่ข้างๆมองเราอยู่เมื่อเช้าก็นั่งข้างๆเรามีเจตนาหยุดไหมมีมีศีลไหมอย่างนี้มีเพราะศีลขั้นต้นไม่ได้อยู่ที่ความเลอะเลอะศีลขั้นต้นอยู่ที่มีตัวกูของกูมีศีลของกูมีกูเก่งกูรักษาศีลได้นะนี่คือศีลที่มีความยึดมั่นเป็นพื้นฐานศีลเบื้องต้นต้องมีข้อนี้เสมอศีลเบื้องต้นไม่ว่าจะของศาสนาใดต้องมีความยึดมั่นเป็นพื้นฐานเสมอไม่มีเกิดไม่ได้ศีลต้องมีขั้นนี้มีศีลไหมมีมีการฆ่าเกิดไหมไม่มีผิดศีลไหมไม่ผิดเห็นไหมมีความยึดมั่นไหมมียึดมั่นในศีลกลัวเสียฟอร์มนี่คือศีลขั้นต้นศีลขั้นที่สองโยคีคนเมื่อกี้โยคีกัดปั๊บเจ็บสงสารมันวะให้มันกินไปไม่เป็นไรให้มันดินเนอร์ไปมีศีลไหมมีเจตนาฆ่าไหมไม่มีมีศีลไหมมีมีการตายเกิดขึ้นไหมไม่มีมีเมตตาไหมมีศีลขั้นที่สองไม่มองที่ตัวเราเองไม่ได้มองที่ฉันมีศีลแต่มองที่สงสารไอ้นี่มันให้มันได้กินไปมีเมตตาเป็นพื้นฐานศีลขั้นที่สองศีลขั้นที่สามถูกเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะเจ็บเนาะเฉยๆมองมันเป็นธรรมชาติมีปัญญาเป็นพื้นฐานมีเจตนาฆ่าไหมไม่มีเลยมีปัญญาเป็นพื้นฐานพอเข้าใจไหมครับนี่ก็คือศีลละไมที่เกิดขึ้นศีลจบไปละก็มาถึงภาวนาภาวนาใหม่ภาวนามยะก็คือบุญบุญเกิดขึ้นไหมเกิดทั้ง 3-4 แบบเกิดขึ้นไหมเกิดมีจิตใจที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นมีเกิดนะครับทีนี้มาถึงภาวนาใหม่ภาวนาคืออะไรภาวนาคือการทำจิตให้มีคุณภาพดีขึ้นภาวนาคือพัฒนาจิตให้มีคุณภาพดีขึ้นมีได้2แบบคือสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาคือการทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบทำจิตให้จดจ่ออยู่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจิตนั้นสงบวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาคือการเห็นความจริงตามธรรมชาติเห็นความจริงที่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอย่างที่บอกแล้วเนี่ยเห็นความจริงว่าตัวเราเป็นสาธารณะเห็นความจริงว่าดอกไม้นี่ไม่ใช่ของใครดอกไม้นี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นความจริงว่าแบงค์ในกระเป๋าเป็นแบงค์ของเราหรือเปล่าไม่ใช่ก่อนหน้านี้เป็นของใครแม่ค้าเจ้าไหนไม่รู้มันทอนเรามาแล้วก็มาใส่ในกระเป๋าอีกสักพักมันก็จะกลายเป็นของแม่ค้าคนอื่นหรือไปอยู่ในเซเว่นจากเซเว่นก็ไปอยู่ในธนาคารธนาคารก็วนเวียนไปออกไปสู่อื่นแสดงว่ามันไม่มีตัวตนจริงๆไม่มีเจ้าของจริงไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจริงถ้าเห็นอย่างเงี้ยอันนี้คือวิปัสสนาการเห็นอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมการเดินจงกรมเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาการเดินจงกรมเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาถ้าตอบว่าวิปัสสนาก็แปลว่าจำเขามาวิทยากรพยายามจะบังคับให้โยคีทุกคนบอกว่าเนี่ยเดินจงกรมคือวิปัสสนาเดินจงกรมเป็นวิปัสสนาก็ได้ธรรมะก็ได้ถ้าคุณเดินแล้วจิตสงบนิ่งเฉยๆเป็นสมถะอยู่แต่เมื่อใดก็ตามเดินจงกรมแล้วเห็นว่าอ๋อ
ขวาย่างหนอเฮ้ยไม่มีตัวเราที่ก้าวมีแต่ขาเท่านั้นที่ก้าวเดินเห็นว่าเฮ้ยก้าวแต่ละก้าวมันไม่เหมือนกันมันเป็นเอกเทศของมันมันไม่มีอะไรเลยมันมีก้าวนี้ก้าวขวาย่างหนอก้าวที่หนึ่งกับขวาย่างหนอก้าวที่ห้าก็คนละก้าวกันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นเริ่มเป็นเห็นความจริงว่าอ๋อทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไม่มีเกี่ยวกันเลยอย่างเงี้ยเริ่มเป็นวิปัสสนาเกิดเป็นปัญญาพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิถ้าเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่เกิดปัญญายังเป็นสมถะแต่การเดินจงกรมโดยการดูการเคลื่อนไหวเป็นวิปัสสนากรรมฐานพอเข้าใจไหมอันนี้ยากนะวิสมถะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งกรรมแปลว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งสมถะแปลว่าสงบที่ตั้งแห่งการกระทำที่ทำให้เกิดความสงบขึ้นคือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการกระทำที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าคุณเดินจงกรมโดยพยายามที่จะทำให้จิตสงบกับการดูตอนนี้เป็นอะไรครับเป็นสมถะกรรมฐานแต่ยังไม่เกิดวิปัสสนายังไม่เกิดปัญญาขึ้นมันเป็นสมถะกรรมฐานก่อนแต่ขณะที่เดินแล้วเห็นอ้อไอ้ขวานี่เป็นอันนี้เห็นรูปนามเห็นรูปนามเลยอ๋อนะไอ้วินาทีนั้นการเดินจงกรมก้าวนั้นเป็นอะไรเป็นวิปัสสนาเกิดวิปัสสนาขึ้นแต่ขณะที่กำลังเดินก็ขณะที่กำลังเดินใจดูการเคลื่อนไปเรื่อยๆนั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานกำลังทำกรรมฐานเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นคือพยายามจะเดินให้เห็นการเคลื่อนไหวที่เกิดปัญญาขึ้นอันนั้นน่ะเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่วิปัสสนาเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดคนกินข้าวเพื่ออะไรคิดให้ดีคิดให้ง่ายที่สุดเบสิกที่สุดคนกินข้าวเพื่อให้อะไรเพื่อให้อิ่มขณะที่กินคำแรกอิ่มหรือยังเพราะฉะนั้นขณะที่กินเป็นการคลายความอิ่มแต่อิ่มหรือยังขณะที่กำลังเดินจงกรมโดยพยายามจะทำให้เกิดปัญญาคือดูของเคลื่อนที่เพื่อให้เกิดปัญญาเกิดได้ยังตอนนั้นเป็นการทำวิปัสสนากรรมฐานแต่วิปัสสนาเกิดขึ้นได้ยังไม่เกิดขณะที่กินอิ่มหรือยังไม่กินนั่นคือการกินการทำพยายามทำให้ความอิ่มเกิดแต่อิ่มเกิดได้ยังขณะที่เดินจงกรมเพื่อให้วิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณยังไม่เกิดขึ้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเดินจงกรมเพื่อให้จิตสงบเฉยๆก่อนนั่นเป็นสมถกรรมฐานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในการเดินจงกรมเป็นอะไรก็ได้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้แต่ถ้าเราเดินเพื่อให้เราพยายามทำเพียรทำเพื่อให้เห็นเกิดปัญญาขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือการทำสมถะกรรมฐานถ้าเดินจงกรมแค่เอาให้สงบแค่เอาให้ใจอยู่กับเท้าเฉยๆแค่ให้ใจอยู่กับเท้าเฉยๆอันเนี้ยเป็นสมถะแต่ถ้าเดินแล้วเห็นการเคลื่อนไหวเท้ามันเปลี่ยนไปไว้เปลี่ยนไปลงละตรงนี้โดนตรงนี้ยังไม่โดนตรงนี้โดนยังไม่โดนนั่นคือการดูการเคลื่อนนั่นคือการทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่แต่ปัญญายังไม่เกิดเมื่อไหร่เกิดมันจะเกิดเองมันจะเกิดของมันเองเพราะฉะนั้นพอเข้าใจไหมครับฉะนั้นเดินจงกรมจะตอบว่าเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะต้องถามคนนั้นตอนนั้นว่าเดินยังไงตอนนี้เข้าใจยังเห็นวิปัสสนาแม้ทำวิปัสสนากรรมฐานอยู่ก็ไม่ใช่ว่าวิปัสสนาญาณจะเกิดถูกไหมบางคนทำอยู่ตั้งนานไม่เกิดบางคนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตั้ง10ปีกว่าวิปัสสนาญาณจะเกิดก็มีบางคนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแค่3วันวิปัสสนาญาณเกิดก็มีนะครับนั่นแล้วแต่เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งนี้แต่ถ้าคุณทำจะต้องเกิดไหมเกิดถ้าคุณกินอาหารคุณจะอิ่มไหมอิ่มถ้าคุณไม่หยุดกินก่อนถ้าคุณกินไปเรื่อยๆยังไงคุณก็ต้องอิ่มถ้าคุณทำวิปัสสนากรรมฐานไปเรื่อยยังไงวิปัสสนาญาณต้องเกิดถ้าคุณกินอาหารไปเรื่อยยังไงคุณต้องอิ่มถ้าคุณทำวิปัสสนากรรมฐานไปเรื่อยยังไงคุณต้องเกิดปัญญามากน้อยแล้วแต่จะเกิดแบบไหนอีกเรื่องนึงครับบางคนเกิดวิปัสสนาญาณในขั้นต้นเกิดญาณที่1กว่าหรือเกิดเห็นว่าอ๋อเฮ้ยมันคนละอันไม่เกิดความเข้าใจว่าอ๋อตัวเราไม่ใช่ตัวเราตัวคุณเป็นตัวคุณหรือเปล่าครับ
ถามแล้วงงนะตัวคุณเป็นตัวคุณว่าก็ตัวเราเนี่ยหวานก็ตัวกูตัวคุณตอนนี้กับตัวคุณตอน7ขวบคนเดียวกันหรือคนละคนครับคนละคนใครว่าเป็นคนเดียวกันยกมือขึ้นครับเราตอนนี้กับเราตอน7ขวบเป็นคนเดียวกันใครว่าเป็นคนละคนยกมือขึ้นครับพวกที่ไม่ยกคืออะไรแทงกั๊กกูไม่รู้มันจะออกอะไรเงียบไว้ก่อนดีกว่าตกลงเราตอนนี้กับเราตอน7ขวบคนเดียวกันหรือคนละคนครับทำไมเป็นคนละคนเราตอนนี้กับเรา7ขวบคนเดียวกันหรือคนละคนคนเดียวกันทำไมเป็นคนเดียวกันก็เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเราตอนนี้กับเรา7ขวบคนเดียวกันหรือคนละคนทำไมเป็นคนเดียวกันโอ้ยังใช้ชื่อเดิมอยู่อย่าได้ไปเปลี่ยนชื่อใช่ไหมครับเปลี่ยนชื่อเป็นคนละคนเลยใช่ไหมลองเราตอนนี้กับคนเดียวกันหรือคนละคนครับฮะทำไมคนละคนครับมีการเปลี่ยนแปลงครับคนนี้บอกมีการเปลี่ยนแปลงท่านนี้อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะหน่อยตัวเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนคนเดียวกันอะไรที่เป็นสิ่งเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการจริงหรือไม่สิ่งใดที่เป็นสิ่งเดียวกันต้องเหมือนกันทุกประการใช่ไหมผมเหมือนกับผมไหมตัวผมเนี่ยเหมือนกับตัวผมไหมตัวผมตอนนี้เหมือนกับตัวผมตอนนี้ไหมอะไรที่ตัวผมเหมือนกับคนนี้ไหมทำไมไม่เหมือนอ่ะก็มันไม่เหมือนอ่ะใช่ไหมสิ่งที่เป็นคนละสิ่งจะเหมือนกันทุกประการไหมสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันจะเหมือนกันทุกประการไหมฟังให้ดีนะสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันจะเหมือนกันทุกประการไหมคิดให้ดีก่อนตอบคนนี้กับคนนี้เหมือนกันไหมเป็นสิ่งคนเดียวกันไหมเป็นสิ่งเดียวกันไหมเป็นแค่คนเหมือนกันแต่เป็นคนเดียวกันได้ป่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนกันทุกประการคนนี้กับคนนี้เหมือนกันทุกประการไหมสิ่งเดียวกันต้องเหมือนกันถ้าสิ่งเดียวกันไม่เหมือนกันมันจะเป็นสิ่งเดียวกันได้ไหมไอ้นี่กับไอ้นี่เหมือนกันทุกประการไหมไหมมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมมันคืออันนี้โอเคไอ้นี่กับไอ้นี่เป็นสิ่งเดียวกันไหมมันเหมือนกันทุกประการไหมไอ้นี่กับไอ้นี่เป็นสิ่งเดียวกันไหมเพราะมันเหมือนกันทุกประการไอ้นี่กับไอ้นี่เป็นสิ่งเดียวกันทุกประการไหมโอเคตัวคุณตอนนี้กับตัวคุณตอน7ขวบคนเดียวกันหรือคนละคนคนเดียวกันอ่ะถ้าคนเดียวกันตอน7ขวบสูงเท่านี้ไหมหนักเท่านี้ไหมผมยาวเท่านี้ไหมสวยเท่านี้ไหมคนไหนสวยกว่าตอนนี้สวยกว่าถ้าตอนนี้สวยกว่าแสดงว่าตอน7ขวบสวยไม่เท่านี้เมื่อตอน7ขวบสวยไม่เท่านี้จะเป็นคนเดียวกันไหมทำไมเป็นชื่อเดียวกันนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนความชอบเหมือนกันไหมไม่เราตอนนี้กับเราตอน7ขวบชอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนทัศนคติเหมือนกันไหมไม่จิตใจเหมือนกันไหมจิตใจก็ไม่เหมือนร่างกายก็ไม่เหมือนแล้วคุณบอกว่าเป็นคนเดียวกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แต่คุณพยายามจะคิดว่ามันเป็นคนเดียวกันแล้วคน7ขวบกับคน8ขวบเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนถ้าคนนี้กับคน7ขวบเหมือนกันมันจะต้องไม่มีคน8ขวบใช่ไหมใช่ใช่ไหมแสดงว่าคน7ขวบตายไปแล้วมีคน8ขวบเกิดขึ้นคน8ขวบก็เป็นไงตายไปก็มี9ขวบขึ้นแล้ว9ขวบตายไปมี10ขวบขึ้น10ขวบตายไปจนตอนนี้สมมุติ25ก็คน24ตายไปก็มีคน25เกิดขึ้นจริงผมลดอายุให้เห็นไหมแปลว่าจริงๆแล้วเราตอนนี้กับเราเจ็ดขวบคนเดียวกันหรือคนละคนถ้าใครเดินจงกรมแล้วเห็นตัวนี้ด้วยตัวเองนั่นแหละวิปัสสนาญาณเกิดแล้วคนทุกคนที่วิปัสสนาญาณเกิดถ้าเวลาว่าเฮ้ยเราตอนนี้กับเราเมื่อเช้านี้ที่สมาธิคนละคนกันนี่หว่าปั๊บตัวนี้วิปัสสนาญาณเกิดแล้วการเดินจงกรมเราเดินจงกรมตรงนั้นเป็นวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือภาวนาเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เอง
แต่ถ้าเรายังเถียงอยู่มันคนเดียวกันนี่หว่าก็แสดงว่าปัญญาเรายังไม่ถึงคนทุกคนที่ปัญญาถึงและเห็นจริงจะบอกว่าคนละคนอย่าว่าแต่นั่นเลยคนที่นั่งอยู่ตรงนี้กับคนที่เมื่อกี้นั่งอยู่ที่อาสนะคนเดียวกันเลยคนละคนและไอ้คนนั้นไปไหนแล้วหายไปแล้วเอามาใหม่ได้ไหมไม่ได้ประเดี๋ยวจะต้องมีคนเนี้ยประเดี๋ยวจะมีคนเนี้ยที่ลงไปกินข้าวบ้างไอ้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปไหนหายไปแล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนมีเป็นคนนั้นได้จริงๆเมื่อไหร่ปัจจุบันเท่านั้นเมื่อกี้คุณไม่ได้พยักหน้าแต่ตอนนี้พยักหน้าใช่ไหมไอ้ตอนพยักหน้าไม่พยักหน้าก็หมดไปแล้วตอนนี้พยักหน้าใหม่พอหยุดพยักหน้าปะไอ้ตัวพยักหน้าก็หมดไปแล้วทุกขณะมีความจริงเกิดขึ้นแวบเท่านั้นเองฟังแล้วงงไหมงงหน่อยสิผมไปบังคับให้คุณหายงงได้ไหมไม่ได้บังคับให้คุณงงได้ไหมผมบังคับอะไรได้ไหมผมเองบังคับตัวผมไม่ได้เลยบังคับอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นแฟนเราจะไปเดินคนอื่นเป็นไงช่างหัวมันเขาบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมบังคับเขาไม่ได้ถ้าคนที่มองตรงนี้เป็นก็จะเฉยๆถ้าไม่เป็นก็ทำไมไม่โทรหาฉันจะไปบังคับให้โทรหาได้ไม่ได้เขาอยากโทรเขาโทรเองเคยมีไหมที่เราไม่อยากทำกับข้าวให้แฟนทำไมไม่ทำให้ทุกครั้งอ่ะก็ครั้งนี้ไม่อยากอ่ะบังคับได้ไหมไม่ได้แฟนบังคับเราได้ไหมฉันไม่ทำมันมีปัญหาไหมใช่ไหมบังคับอะไรไม่ได้เลยคุณบังคับให้เขามารักคุณได้ไหมไม่ได้คุณบังคับตัวคุณให้ไปรักเขาได้ไหมไม่ได้หรอกครับเวลามันรักมันรักเองก่อนที่จะรักทำไมไม่รักอ่ะตอนจีบกันรักหรือยังยังแค่สนใจใช่ไหมจีบไม่ติดเป็นไงเศร้ารักกันยังยังถ้าจีบเป็นแฟนกันแล้วรักกันยังรักแล้วมีเบื่อไหม yeah. ถามจริงใคร ขนาดนั้นใครในที่นี้ไม่เคยเบื่อแฟนเลยมั่งแม้แต่นาทีเดียวกรุณายืนขึ้นในชีวิตนี้กูตั้งแต่มีแฟนกูไม่เคยเบื่อแฟนเลยมีไหมไม่มีแต่ความเบื่อหมดได้ไหมหมดได้แล้วมารักใหม่ได้ไหมได้จงมีความสุขกับการเบื่อและความรักครับแล้วคุณเห็นธรรมชาติเดี๋ยวกูก็เบื่อเดี๋ยวกูก็รักเดี๋ยวฉันก็ชอบเดี๋ยวฉันก็โมโหเคยด่าแฟนไหมเคยชมแฟนไหมเคยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่แฟนด่าเราเดี๋ยวมันก็จะชมเราพอเมื่อไหร่มันชมเถียวมันก็จะด่าเราถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงเราจะเบิกบานไหมเบิกบานนั่นคือปัญญาถ้าแฟนเราทิ้งอ่ะเศร้าเศร้าทำไงกำหนดเศร้าเนาะเศร้าเนาะประเดี๋ยวพอความเศร้าหมดปั๊บเฮ้ยหายเศร้าแล้วความเศร้าไม่ได้อยู่กับเราตลอดความเศร้าก็เหมือนกับแฟนไม่ได้อยู่กับเราตลอดแต่เดี๋ยวมันมาใหม่ไหม มาใหม่แต่บางทีแฟนเราไม่เห็นมาเรามาหาเราใหม่เลยพอเลิกแล้วเลิกแล้วก็ไม่เป็นไรความเศร้าบางทีถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่มาหาเราอีกเราก็ไม่เศร้าเพราะเรื่องนั้นอีกก็ได้แต่เราเศร้าเพราะเรื่องใหม่ได้ถ้าเป็นงี้ปั๊บเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเพราะเราจะเห็นความเศร้ากับไม่เศร้าดีใจเสียใจอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเพราะมันอยู่กับเราแล้วก็เป็นงั้นพอมันไปก็ปล่อยมันไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมชาติถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บนั่นแหละครับภาวนาใหม่เกิดละแล้วภาวนาใหม่นี้ตัวนี้เกิดไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติเราต้องเข้าไปเรียนรู้การกำหนดอิริยาบถไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตากำหนดเพื่อให้เห็นนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ทำเดินจงกรมเพื่อให้สวยไม่ใช่ผมเคยเดินจงกรมทีนึงคนเขาชอบว่าผมเดินจงกรมสวยผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเดินจงกรมสวยเลยเจ้าคนเขาชอบว่าเดินจงกรมสวยก็มีวันหนึ่งเอาของไปสัก20กว่าปีไปละเอาของไปให้โยคีที่วัดอินผมก็เดินเข้าเดินจงกรมกันอยู่ผมก็เดินด้วยวิกรอาวุโสท่านหนึ่งวิกรใหญ่ท่านหนึ่งเดินแล้วก็เดินผ่านผมเขาบอกคุณตุ้มเนี่ยเดินจงกรมยกเท้าสูงไปนะ
เขาว่าเรายกเท้าสูงว่าออกชื่อดังลั่นเลยเราก็ไม่หวาแล้วผมเดินท้ายแถวเขาบอกให้เรายกเท้าต่ำแล้วก็ทำเท้าต่ำเลียดินแล้วถ้าเขาบอกว่าให้ผมยกเท้าเลียดินมากไปให้ยกเท้าสูงผมก็จะยกสูงเพราะการยกสูงหรือไม่สูงต่ำหรือสูงสวยไม่สวยมันเกี่ยวอะไรกับสิ่งที่เรามีความรู้หรือมันเกี่ยวอะไรกับตัวเราไหมไม่การบอกคุณต้องมีเดินจงกรมต่ำไปนะไม่สวยมันเกี่ยวอะไรกับผมไหมถ้าให้ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกูจะเดินอย่างนี้เป็นยังไงมันก็จะไม่เกี่ยวทันทีแต่ถ้าเกี่ยวเราอยากให้เขาสบายใจไหมถ้าอยากให้เขาสบายใจทำไงเราก็เดินเลี่ยดินให้เขาเห็นเขาสบายใจไหมเขาสบายใจผมสบายใจไหมผมสบายใจผมจะเดินเลี่ยดีก็ได้เดินยกขาสูงก็ได้ผมไม่แคร์แต่ผมสบายใจผมทำแล้วเราถ้าเราเดินแล้วเรายกเท้าสูงแล้วเกิดความเห็นชัดเจนมีสมาธิก็ทำแต่ถ้ายกเท้าสูงมันไม่เห็นไม่มีสมาธิก็ยกเท้าเลี่ยถ้ายกเท้าเลี่ยดินแล้วมีสมาธิก็ทำถ้ายกแล้วมันยกเท้าเลี่ยดินแล้วมันไม่มีสมาธิก็ไม่ทำอย่าว่าแต่แค่นี้เลยเอากับตอนหน้าคุณแม่สิริด้วยนะครับเมื่อประมาณสักเท่าไหร่ละ40กว่าปีที่แล้วผมเดินจงกรมผมปฏิบัติคุณแม่สิริเนี่ยคุณแม่บอกนั่งหนอให้นั่งให้นั่งวันนั้นท่านเดิมทีเดียวท่านไม่ได้ให้นั่งแบบถอยหนอย่อลงไม่ใช่นะท่านอีกแบบนึงแต่วันนั้นเนี่ยผมจะเป็นคนที่โยคีกวนตีนคือหมายความว่าคุณแม่ให้ทำช้าผมทำเร็วเพราะคนอื่นเขาทำเร็วผมทำช้าคนหนึ่งเขาเดินจงกรมกันช้าผมเดินโคตรช้าผมเดินก้าวเดียวคนอื่นเดินสองก้าวสมัยหนุ่มๆเนี่ยผมเดินก้าวเดียวคนอื่นเดินสามก้าวครับช้าช้าก็ช้าผมอยากเร็วก็เร็วแล้วคุณแม่สิริบอกให้นั่งว่าคุณแม่บอกอ้าวให้นั่งถอยหนอย่อลงวันนั้นบอกก็กูจะไม่ถอยหนอผมก็นั่งอีกแบบหนึ่งตอนหน้าคุณแม่สิริเนี่ยโยเกะเขากำลังถอยหนอย่อผมนั่งอีกแบบผมอยู่คนสุดท้ายคุณแม่ก็ยิ้มยิ้มแล้วมองว่าผมจะไม่ทำอย่างนั้นนะผมจะทำอย่างเนี้ยแต่ผมมีสติอยู่ตลอดคุณแม่ยิ้มยิ้มไม่พูดอะไรเสร็จแล้วคุณแม่ก็เดินมาถามดูตลอดไหมตลอดครับเห็นได้ชัดเจนไหมทุกระยะครับทำต่อไปดีแล้วคุณแม่ไม่ได้บังคับให้ต้องทำแบบนั้นไม่ใช่แล้วผมอยากทำแบบเวลาโยคีเดินเขาเดินช้าๆโอ้โหเห็นไหมว่ามันช้าจังผมก็เลยมาสวดมนต์ก่อนลงไปกินข้าวสวดพาหุงจบบทหนึ่งแล้วเดินลงไปโยคีแล้วผมก็เดินเร็วๆปึ๊บๆๆลงไปโยคีคนสุดท้ายเดินถึงโต๊ะผมก็ถึงโต๊ะพอดีเหมือนกันผมเดินเร็วแล้วก็นั่งกำหนดละเอียดมากเลยละเอียดมากข้าวแต่ละเม็ดที่อยู่ในปากรู้หมดเม็ดนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เวลาเคี้ยวข้าวเม็ดนี้ไปตรงนั้นละตรงนั้นรู้หมดในกำหนดในคำบริกรรมเดียวก็เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแล้วผมก็ไม่สนใจใครช้าก็ได้คือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นยังไงมันอยู่ที่เรามีสติสมาธิมีปัญญาหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่เคยว่าผมอยากทำอะไรผมก็ทำแต่โยคีอย่าเอาอย่างผมนะครับเพราะว่ามันผมเรียกเลยว่าโยคีกวนตีนแต่ไม่ใช่มีผมคนเดียวนะลูกศิษย์คุณแม่สิริมีคนแบบผมเยอะมากและจะรู้จักกันหมดพวกอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเป็นแบบฉันอยากจะทำอย่างเงี้ยฉันก็ทำผมเองก็จะเจอลูกศิษย์แบบเนี้ยลูกศิษย์กวนตีนเยอะมากเลยเวลาเจอมาผมจะบอกเขาว่าเฮ้ยถ้าอยากทำอะไรทำแล้วรู้หรือเปล่าถ้าไม่รู้ผิดเดี๋ยวมาให้เขกบาลท่านบอกให้ทำไม่ทำทำนี้มันผิดแล้วมันเป็นไงให้จะต้องแก้เขกบาลป๊อกเลยเจ็บไหมเจ็บครับกำหนดทันไหมทันครับทันเข้าอีกทีหนึ่งนั้นป๊อกทันไหมทันครับฉันจะเขกจนกว่าเธอกำหนดไม่ทันดีไหมก็ได้แต่ไม่ดีครับอย่างนี้มีปัญญาเอาไปทำต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าเรากำหนดเพื่ออะไรกำหนดยังไงนะครับแต่ทำไมเขาถึงให้ทำตามแบบแผนเพราะโยคีส่วนใหญ่ที่จะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ทันทีมันมีน้อยเพื่อให้ทำตามแบบแผนจ้ะมันถูกง่ายกว่าเร็วกว่าแต่ถ้าโยคีที่เข้าใจอยู่แล้วเขาทำได้อยู่แล้วเขาจะพลิกแพลงของเขาเองวิทยากรที่เก่งก็จะไม่ยุ่งก็จะไม่ยุ่งเคยมีลูกศิษย์ของคนหนึ่งเก่งมากเลย
เนี่ยให้สอนธรรมะได้หลายแห่งบรรยายธรรมะเก่งมากๆเวลายกหนอมาหนอวางหนอวิทยากรท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกศิษย์เอกของคุณแม่สิริอีกคนหนึ่งคุณแม่สิริชื่นชมท่านนี้มากแต่ท่านนี้มีนิสัยเวลากุมมือท่านจะกุมแบบเกือบฉากเลยอย่างเงี้ยอยู่ที่ตรงเนี้ยเวลาท่านสอนยกหนอมาหนอวางหนอยกหนอให้ได้ฉากนะให้ได้ฉากนะโหเฮ้ยพี่มันขนาดนั้นเฉลยผมในใจแต่ท่านก็เก่งท่านเป็นวิทยากรที่เก่งมากๆแต่ท่านชอบแบบนี้ซึ่งสไตล์ผมไม่ใช่แบบนั้นสไตล์ผมคือปล่อยลงไปสุดผมก็ยกหนอมาหนอวางหนอยกหนอมาหนอวางหนอปล่อยหนอมันก็ไม่เหมือนกันแต่ผมก็ไม่ว่าท่านก็ไม่เคยว่าผมแล้วก็เห็นเป็นไงท่านก็ไม่เคยว่าท่านก็สอนแบบเนี้ยแล้วก็มาเจอลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ท่านเหมือนกันสอนด้วยกันท่านก็ยืนมองอยู่นานเลยลูกศิษย์ผมว่าอาจารย์ท่านมาข้างๆหนูแต่หนูไม่สนใจท่านเพราะหนูกำลังอยู่กับตรงนี้หนูก็ไม่สนใจท่านก็ขยับตัวจะพูดหนูก็เห็นว่าท่านจะขับตัวเห็นหนอหนูก็ไม่สนใจหนูก็มาแล้วหนูก็ลงเดินไปเรื่อยๆท่านก็ดูอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็เดินจากไปไม่พูดอะไรหนูเคารพและชื่นชมท่านมากเพราะท่านดูก่อนว่าหนูมีสติตามรู้ป่ะพอท่านเห็นว่าหนูมีสติตามรู้แน่ท่านไม่ยุ่งเลยท่านปล่อยให้หนูเป็นสไตล์ของหนูออกนั่งแง่ท่านนั้นเก่งมากมากท่านนั้นเป็นวิทยากรที่เก่งมากมากนะตอนเดี๋ยวนี้ท่านไม่ได้สอนแต่ก่อนท่านเป็นสอนที่ยูฟุตครั้งหนึ่งท่านเป็นกรรมการบริหารยูฟุตด้วยทุกวันนี้ท่านไม่เคยท่านไม่มาที่ยูฟุตอีกเลยท่านไม่มีเวลาท่านเกษียณแล้วท่านแก่แล้วท่านสนุกผมกับท่านสนิทกันมากเพราะงั้นการทำกรรมฐานเนี่ยมันก็ต้องดูต้องเกิดความเข้าใจแล้วก็ทำจากความเข้าใจแต่ถ้ายังไม่เข้าใจให้ทำตามแพทเทิร์นไปก่อนคุณแม่สิริสร้างแพทเทิร์นที่ง่ายที่สุดที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกระดับคนระดับที่ปัญญาสูงปัญญาเร็วเขามองปั๊บเขาเข้าใจแพทเทิร์นทันทีนิสัยพวกนี้จะเหมือนกันหมดคือทำลายแพทเทิร์นแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ตัวของจริงแห่งกรรมฐานเลยไอ้รูปแบบทั้งหลายนะเป็นองค์ประกอบเหมือนนั่งร้านของตึกเพื่อที่ทำให้ตึกสร้างได้ง่ายแต่ไม่ใช่ตัวกรรมฐานจริงถ้าใครทะลุผ่านกระบวนการทั้งหมดของรูปแบบทั้งหมดจะเจอตัวกรรมฐานจริงแล้วพวกนี้ก็จะทำลายนะเอานั่งร้านออกเพราะตึกสร้างเสร็จแล้วก็จะทำแบบของเขาถ้าเกิดเข้าใจจริงเขาก็จะไม่บอกว่าวิธีไหนดีที่สุดเขาจะไม่บอกวิธีนี้ของครูบาอาจารย์ท่านนี้ดีที่สุดเขาจะไม่บอกว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ดีที่สุดมันเหมือนกันหมดมันเข้าไปสู่จุดเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับคือกรรมฐานแท้ๆของคุณแม่สิริก็เป็นของคุณแม่สิริผมเองขึ้นมาจากวิปัสสนาแบบของคุณแม่สิริแต่ถึงเวลาผมไปทำวิปัสสนาแบบของท่านอื่นผมก็ทำได้ไม่ได้มีความผิดแปลกเพราะเมื่อเข้าถึงแก่นมันเหมือนกันหมดทุกวิธีแต่วิธีที่ง่ายสะดวกนะครับง่ายและสะดวกคือวิธีของคุณแม่สิริคือวิธีของคุณแม่สิริผมยืนยันว่าง่ายและสะดวกที่สุดแต่ว่ามันจะเพอร์เฟคที่สุดถ้าคุณแม่สิริสอนเองเพอร์เฟคที่สุดถ้าคุณแม่สิริสอนเองนะครับก็บอกไงอันนี้ให้บุญแก้ววัตถุได้แค่3เองข้ออื่นๆยังไม่ทันผมขออนุญาตบอกเร็วๆนะครับบุญแก้ววัตถุตัวที่4คือทานามัยศีลามัยทานามัยศีลามัยภาวนามัยแล้วก็เป็นอัปปจายนามัยคือตัวศีลการประพฤติที่ดีก็จะขยายเป็นอัปปจายนามัยคือความประพฤติอ่อนน้อมคืออ่อนโยนให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นที่มีคุณวุฒิสูงกว่าเราวัยวุฒิสูงกว่าเราชาตวุฒิสูงกว่าเราก็คือผู้ที่อายุมากกว่าเราหรือว่าอายุการทำงานมากหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเราแต่อายุการทำงานเขามากกว่าเราก็ได้อาวุโสกว่าเรานั่นเองเมื่อไม่นานนี้นะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยได้เสด็จไปที่หนึ่งไปวัดหนึ่งวัดพระธาตุสีจอมทองนะครับแล้วท่านพระอาจารย์ทองนะครับเดี๋ยวนี้ท่านสมณศักดิ์เป็นพระท่านธรรมละท่านก็ได้มาต้อนรับและเกิดการไหว้กันขึ้นสมเด็จพระสังฆราชไหว้ต้องกราบไหว้พระจันทร์ทองนะครับ
พราะว่าอะไรเพราะอาวุโสพระอาจารย์ทองสูงกว่าบวชก่อนอาวุโสกว่าสมเด็จสังฆราชว่าพระอาจารย์ทองก็ไหว้กลับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยในอดีตคือสมเด็จพระสังฆราชเคยไหว้ท่านพุทธทาสเพราะอาวุโสสูงกว่าท่านพุทธทาสก็ไม่ยอมก็ไหว้กลับนะครับท่านพุทธทาสขอไหว้สมเด็จพระสังฆราชก่อนสมเด็จพระญาณสมเด็จพระญาณห้ามไว้ท่านพุทธทาสไม่ยอมสมเด็จพระญาณรีบไหว้กลับบอกว่ารับไหว้อันนั้นด้วยการเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่ไหว้อันนี้ไหว้ด้วยกราบด้วยอาวุโสใช่ไหมอัปจายนะใหม่เคารพด้วยอาวุโสเคารพด้วยชาติวุฒิด้วยชาติตระกูลผู้มีชาติตระกูลคือผู้มีบุญนะครับถ้าคนเข้าใจเรื่องบุญจะมองหน้าคนปั๊บเลยว่าคนคนนี้มีบุญสูงแล้วมันจะออกมาทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งบุคลิกทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้ชาติวุฒิยกย่องซึ่งกันและกันนะครับยกย่องผู้ที่มีอาวุโสกว่านะครับยกย่องให้เกียรติกันแล้วก็วัยาวัจจะไม่ช่วยเหลือผู้อื่นนี่เป็นพฤติกรรมช่วยเหลือคนอื่นช่วยด้วยกำลังกายช่วยด้วยกำลังใจช่วยด้วยวาจาคือให้พูดให้กำลังใจแต่ถ้าสอนก็กลายเป็นทานะไม่เป็นวิทยาทานแต่ถ้าให้กำลังใจก็เป็นอันพอเข้าใจนะฮะพูดให้กำลังใจกันหรือว่าช่วยเหลือยกของให้อะไรให้ช่วยทำอย่างอื่นนะครับมีเยอะแยะต้องไปคิดเอาเองแล้วก็นี่คือวัยาวัจจะไม่ช่วยพาคนแก่ข้ามถนนช่วยประคับประคองคนแก่หรือว่าช่วยถือของให้เยอะแยะต่อมาคือเสียสละเรียกว่าอะไรปฏิทานะไม่ปฏิทานะไม่คือสละบุญของตนเองให้ผู้อื่นเปิดโอกาสให้ผู้อื่นคือสละบุญของตัวเองให้ผู้อื่นหนึ่งก็คือความหมายที่หนึ่งคือเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำบุญด้วยเช่นเรามาอยู่ที่นี่เราก็ชวนคนอื่นมานี่เธอฉันมาปฏิบัติธรรมกันมาไหมเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำบุญนึกออกไหมไม่ได้คิดว่าเฮ้ยดีมันจะไม่ต้องไปฉันจะได้มาฉันจะได้มีความรู้คนอื่นไม่ต้องรู้หรือเปิดโอกาสให้คนอื่นได้รับความรู้ก็ได้นะครับเช่นเขามีอบรมที่นี่อยู่เราก็ถ้าหากว่ามีปฏิทานอมายบอกนี่เธอเขามีอบรมการเป็นนักขายที่ดีทำไงเธอไปดิเธอขายของอยู่ไปที่โน่นดิเห็นไหมเปิดโอกาสให้คนอื่นได้สิ่งที่ดีนั่นก็คือปฏิทานอมายหรือเรามาทำบุญแล้วนะครับเราชวนคนอื่นมาทำบุญเขาไม่มีเวลามาแต่เราส่งบุญให้เขาเนี่ยฉันเจอกับเขาแล้วเออฉันเจอเธอแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันเข้าคอร์สกรรมฐานคุณแม่สิริมาฉันทำบุญไว้เยอะเลยฉันขอแบ่งบุญให้เธอนึกออกไหมอันนี้คือปฏิทานใหม่ไม่ได้หวงบุญไว้คนเดียวเอาบุญนั้นเป็นของส่งให้เป็นทานที่จับต้องไม่ได้ส่งบุญให้เอาบุญให้เขานี่ปฏิทานใหม่แบ่งบุญให้กับคนอื่นนะครับรายละเอียดไปหาอ่านเอาแล้วก็อีกข้อนึงก็คือปัตตานุโมทนาใหม่ยินดีในบุญคนผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาทำความดีชื่นชมเขาเห็นอาจารย์บุญรอดมาท่านอาวุโสมากแล้วแต่ท่านยังอุตส่าห์มาดูแลโยคีมาสอนโยคีนะผมชื่นชมอาจารย์บุญรอดมากอาจารย์บุญรอดนี่เป็นวิทยากรในดวงใจของผมท่านมีความเป็นวิทยากรครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆท่านนึงนะครับเป็นผู้ที่ประเสริฐมากๆผมชื่นชมท่านเนี่ยคือปัตตานุโมทนาใหม่ยินดีชื่นชมในบุญของคนอื่นการยินดีชื่นชมในบุญของคนอื่นเนี่ยเป็นลักษณะจิตจะเป็นมุทิตาจิตคือชื่นชมในคนอื่นตัวนี้ขัดเกลากิเลสตัวริษยาอิจฉาริษยาเนี่ยมันยากคนมักจะอิจฉาริษยามันง่ายแต่ชื่นชมคนอื่นเนี่ยมันยาก โทษครับเวลาคนชมใครจะชมนิดเดียวสังเกตเวลาชมใครเขาเป็นคนดีใช่เขาเป็นคนดีเคยเห็นเขาดีงั้นงี้แต่เวลานินทาใครเป็นไงครับเธอรู้ไหมไอ้นั่นน่ะไม่ค่อยดีมันเป็นเออใช่เธอฉันเคยเห็นอ่ะโอ้โหเนี่ยปากไม่ดีนะเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นแก่ตัวเป็นบ้าเลยหน้าตาปากไปหมดเลยครับเวลานินทาใครมันไปหมดทั้งหน้าทั้งตาทั้งปากทั้งท่าทางแต่เวลาชมใครใช่เขาดีใช่ฉันก็เห็นเขาเป็นคนดีมันไปนิดเดียวถ้าท่านหมั่นมีปัตตานุโมทนาใหม่ชื่นชมในคนอื่นจะดีมากนะครับปัตตานุโมทนาใหม่แล้วนะครับแล้วก็ข้อภาวนาภาวนาก็กระจายเป็นธรรมสวรรค์ใหม่ตั้งใจฟังธรรมตั้งใจฟังธรรมตั้งใจนี้จิตมีสงบเป็นสมาธิอยู่ด้วยที่เป็นภาวนาใหม่ในตัวนะครับตั้งใจฟังธรรมนะ
พิจารณาตามแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติตามนั่นคือธรรมสวนใหม่ธรรมเทศนาใหม่เป็นบุญอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อเราเข้าใจอะไรแล้วเราก็ไปอธิบายคนอื่นฟังได้สอนธรรมะแก่ผู้อื่นเท่าที่ตัวเองรู้เท่าที่ตัวเองเข้าใจอย่าสอนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อย่าสอนในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐุชุกรรมปรับความเห็นให้ตรงเห็นจริงในบุญบาปบุญมีจริงบาปมีจริงเห็นจริงในการกตัญญูเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหล่านี้เป็นบุญ10ข้อจำได้ไหมครับทานศีลภาวนาและให้เกียรติผู้อื่นอ่อนน้อมผู้อื่นพูดจาด้วยความอ่อนน้อมให้เกียรติพูดเพราะๆพูดอ่อนน้อมพูดให้เกียรติอ่อนโยนต่อผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นตามลำดับอาวุโสนะครับและก็ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะครับช่วยโน่นช่วยนี้ช่วยการช่วยด้วยแรงกายยกของให้หรือทำอย่างอื่นช่วยด้วยแรงใจให้กำลังใจเขาพูดให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็ปฏิทานไมค์นะครับแบ่งบุญให้กันนะครับหรือชวนผู้อื่นไปทำบุญนะครับปัตตานุโมทนาไมค์ยินดีในบุญของผู้อื่นชื่นชมอนุโมทนาในความดีของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความดีประเภทไหนก็ได้หมดเพราะจิตใจเรางดงามแล้วก็ธรรมสวนใหม่ตั้งใจฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่แสดงธรรมกับผู้อื่นรู้ธรรมะอะไรเข้าใจอะไรอธิบายกับผู้อื่นสุดท้ายทิฏฐุชุกรรมปรับความเห็นให้ตรงเห็นจริงในบุญและบาปบุญมีจริงบาปมีจริงนะครับ10ข้อนี้ท่านฝึกทำไว้มันมีอนุภาพทั้งหมดทั้ง10ข้ออนุภาพของมันแตกต่างกันตอนนี้เวลาหมดละนะครับผมจะให้ท่านทั้งหลายใช้เวลา1นาที1นาทีทำบุญกิริยวัตถุทั้ง10ข้อทำข้อไหนก็ได้ควรทำได้อย่างน้อยตอนนี้ทำได้แน่ๆ3ข้อขึ้นไปอย่างน้อยก็3ข้อขึ้นไปนะครับให้เวลา1นาทีต้องใช้ปัญญาบุญต้องใช้ปัญญาถึงจะทำแล้วได้บุญบุญเนี่ยหาได้ง่ายมากบุญเนี่ยมีทั่วไปทำได้ทุกแห่งที่ถนนมีไหมมีการที่จอดนิดนึงให้เขาออกก่อนเป็นไหมเป็นทานอันใหม่ให้โอกาสคนอื่นเห็นไหมให้สละที่ของเราให้เขาใช่ไหมบนถนนมีศีลละไมไหมมีเคารพกฎจราจรเป็นศีลละไมเห็นไหมไม่ยูเทิร์นใต้ป้ายห้ามยูเทิร์นคุณทำศีลละไมละไม่จอดรถตรงป้ายห้ามจอดนี่คุณก็มีศีลละไมเพราะฉะนั้นบุญต้องมีปัญญาคิดแล้วจะทำข้อไหนข้อนี้คืออะไรจะทำได้ไงผมให้เวลาโยคี1นาที1นาทีนะครับทำบุญกับโยคีข้างๆอย่างน้อย3ข้อเริ่มครับดูที่ใครจะทำไงได้มั้ยเอาของง่ายๆทำให้มากกว่า1ข้อทำให้ได้มากกว่า3ข้อทำได้ไหมทำอะไรได้บ้างมากกว่า3ข้อนะครับมากกว่า3ข้อนะทานศีลภาวนานะครับอัปปจายนามัยให้เกียรติผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ฟังธรรมนะครับฟังธรรมแสดงธรรมปรับความเห็นให้ตรงอันนี้ยากนิดหนึ่งคงทำไม่ได้เหลืออีก10วินาทีครับตรงนี้ไม่มีข้ออื่นอีกไหมไม่มีเลยส่วนใหญ่อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนี่ก็ได้แล้วหมดเวลาครับหมดเวลาใครทำปฏิทานไมให้โอกาสผู้อื่นได้ทำบุญบ้างมีไหมครับมีใครชวนไหมว่าคอร์สหน้ามากันอีกไหมมีไหมไม่มีเลยเหรอมีใครบ้างที่อยากมาปฏิบัติอีกสักคอร์สหนึ่งมีใครอยากปฏิบัติอีกแล้วมีใครชวนบ้างครับไม่ชวนมีชวนเก่งมากนี่ปฏิทานทำไมคอร์สหน้าผมจะมาด้วยกันไหมเดี๋ยวผมสมัครให้เวยาว่าจะมาช่วยเหลือเขาอีกเห็นไหมมีใครทำทานทำไมบ้างครับโยคีคนนี้มีผ้าพันคอสวยทำไมคุณไม่สละผ้าพันคอให้โยคีคนนี้ล่ะไม่ได้ของกูถ้าคุณสละปั๊บนะคุณสละปั๊บนะคุณทำทานอะไรนะถ้าโยคีคนนี้ฉลาดนะขอบใจมากอนุโมทนาด้วยทำทานอะไรงั้นฉันสละคืนให้บ้างฉันก็ทำทานอะไรบ้างเห็นไหมของก็กลับมาสู่คุณอยู่ดีได้บุญฟรีด้วยอีกต่างหาก
ไม่มีใครทำจริงๆผมมองไอ้เสื้อฮู้ดตัวนี้อยู่แม่น้องเขาจะให้เราไหมน้องเขาไม่ให้เห็นไหมก็อาจารย์บอกว่าให้ทำกับโยคีคนข้างๆเออนี่คืออะไรรู้ไหมครับนี่คือทิฏฐุชุกรรมปรับความเห็นให้ตรงความเห็นที่ถูกต้องคือผมบอกให้ทำกับโยคีไม่ได้บอกให้ทำกับวิทยากรก็ทำกับโยคีไม่ได้ทำกับอาจารย์นี่คือการมีปัญญาเห็นไหมสาธุเก่งมากอนุโมทนาต่อเลยเห็นไหมนี่ความฉลาดนี่คือการทำด้วยปัญญาหันไปกลับไปนวดให้แม่สินี่คือเวยยาวัจจะไมช่วยแม่เห็นไหมช่วยแม่เมื่อยนวดให้แม่เป็นเวยยาวัจจะไมมีใครนวดให้กันบ้างครับเห็นไหมครับมีเยอะแยะเลยมีใครนะเธอจำได้ไหมบุญสิบข้อมีอะไรบ้างอธิบายฟังสิบข้อนี่เป็นธรรมเทศนาใหม่แค่นี้ก็ได้ละทำกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในหนึ่งนาทีทำบุญได้เยอะไหมฮะเยอะมากเลยแล้วเราทำหรือเปล่าไม่ทำเพราะเรายึดติดในรูปแบบว่าส่งบุญให้มีใครขออโหสิกันไหมขออโหสิกันมีได้ทั้งเยอะแยะนะครับเยอะมากเลยวิธีทำบุญท่านต้องไปคิดเอาเองทำเอาเองคราวนี้เราจะมาทำภาวนาใหม่กันให้พวกเราลุกอย่าเพิ่งทำนะครับจนผมบอกว่าเริ่มลุกขึ้นแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมโดยกำหนดตลอดใครอยากทำช้าทำช้าใครอยากทำเร็วทำเร็วแต่กำหนดตลอดให้เป็นปัจจุบันและฟังให้ดีนะข้อนี้ยากมากออกเสียงดังดังทุกคนเสียงมันจะกระหึ่มเลยถ้าคุณมีภาวนาใจริงใจคุณจะไม่ยุ่งกับเสียงของคนอื่นเลยคุณจะอยู่ที่ตัวคุณเองหยิบเนาะขยับเนาะลุกเนาะเดินเนาะคว้าเนาะซ้ายขวาจะรู้สึกหมดอะไรต่างๆลงเนาะปล่อยเนาะวางเนาะคนไอได้ยินก็ได้ยินเนาะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนทั้งลงนั่งออกเสียงดังๆไม่ต้องเกรงใจกันแหกปากได้ดังๆแล้วถ้าคุณเอาไปสนใจแวบไปให้กำหนดเลยฟังเนาะถ้าขำขำเนาะพูดออกมาดังๆคุณต้องเป็นตัวคุณเองจริงๆแล้วนั่นคือการทำภาวนาที่สมบูรณ์จริงพร้อมไหมครับในห้องน้ำไม่ใช่ผมลูกศิษย์ผมคนที่บอกว่าเก่งมากๆคนที่เขาเดินแล้วมีวิกรรมในคนนั้นนะครับอันนั้นอันอย่าเพิ่งรู้เขาเห็นการเกิดดับนั้นมันเห็นไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันเลยอย่างผมเห็นการเกิดดับจากนกร้องเขาเห็นการเกิดดับจากจริงๆเขาเห็นไกลกว่าเกิดดับเลยเขาเห็นการเกิดดับที่ต่อเนื่องจนกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากการที่เขาเห็นพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำนะห้อง C301มันหมุนแล้วจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่เขาเห็นเหตุการณ์เกิดดับในห้องน้ำเขาไปไกลกว่านั้นเยอะเลยครับแต่นี่การเห็นการเกิดดับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนเห็นจากการเดินจงกรมบางคนเห็นจากการกินข้าวบางคนเห็นจากการแต่งตัวไม่เหมือนกันหรอกครับว่ามันคือการเกิดดับของรูปนามนะครับมันไม่เหมือนกันรูปนามใดที่เกิดก็ต้องเข้าใจรูปนามก่อนเมื่อเข้าใจรูปนามเห็นรูปนามก่อนจึงจะเห็นการเกิดดับของรูปนามเห็นการเกิดดับของรูปนามทีจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็พอแล้วครับเพราะมันก็จะเกาะอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลนิพพานมีแค่นี้หลักการพุทธศาสนามีแค่นี้เห็นการเห็นรูปนามแล้วก็จะไปเห็นการเกิดดับของรูปนามแล้วก็จะไปเห็นการเกิดดับของรูปนามทีจนกระทั่งเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์จากนั้นก็เกาะไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานมีแค่นี้เองครับไม่มีมากกว่านี้มีแค่นี้นะโอเคครับพร้อมนะครับออกเสียงดังๆแต่ไม่ต้องแกล้งนะครับแต่ออกเสียงดังๆเริ่มครับใครอยากทำช้าช้าอยากทำเร็วๆกำหนดเร็วๆครับไม่กำหนดช้าใครไม่อยากมีหนอไม่ต้องใส่หนอไปเร็วใครอยากทำช้าทำช้ากำหนดดังๆไม่ต้องสนใจคนอื่นครับใจอยู่กับการกำหนดนะครับไม่สนใจสิ่งอื่นเลยให้รู้สึกจริงๆนะครับเข้าไปรู้สึกอาการจริงๆแล้วก็ออกเสียงดังๆจริงๆไม่มีใครกำหนดยินหนอจากผมเลย
อ่ะโอเคเข้าใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอันนี้เราจะเห็นว่ากระบวนการของมันเป็นยังไงนะครับก็จบแค่นี้นะครับใช้เวลาเกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเห็นว่าโยคีได้สิ่งที่ควรจะได้ครบถ้วนหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการทำกรรมฐานความเข้าใจในหลักสูตรคุณแม่สิริสอนให้เกิดอะไรทำอะไรยังไงกระบวนการแท้จริงก็คือดูเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็กำหนดอิริยาบถการกำหนดอิริยาบถคืออะไรคือการดูกระบวนการใส่คำบริกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรโยคียินหนอทันไหมครับถ้าหาว่าทันก็สิ่งที่ดีเมื่อกี้ผมพูดแล้วผมหยุดนิดนึงเพราะผมก็ไปกำหนดมันด้วยนะครับการเกิดดับของรูปนามเกิดเมื่อกี้ครับท่านที่ถามเมื่อกี้ไอ้ตอนแก๊กบางคนก็อาจจะเห็นการเกิดดับได้ละอ่ะโอเคถ้าเข้าใจงี้ก็ขออนุโมทนากับโยคีทุกคนนะครับขอโยคีทุกท่านจงตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพยายามยังบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อให้เกิดขึ้นในตัวของท่านในอนาคตนะครับพยายามทำให้ได้ครบทั้ง10ข้อนะครับถ้าหากว่าบุญกิริยาวัตถุของท่านข้อใดครบเต็มแล้วก็ขอให้มันตอบสนองกับท่านตามเวลากับสมควรแก่เวลาและโอกาสด้วยนะครับเมื่อใดที่บุญกิริยาวัตถุข้อภาวนาใหม่ของท่านใดสมบูรณ์แล้วก็ขอให้ท่านนั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามสมควรแก่บารมีและอธิษฐานจิตของท่านด้วยเถิด